ได้เลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังนปช. EU สวีเดนทุกท่านครับวันนี้รายการโลกล้อมไทยตรงกับวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2558เวลาประเทศไทยประมาณ21นาฬิกาวันนี้เราก็จะมาพบกับคุณสุกิจทรัพย์อเนกสันติและผมมิตรไนสันนะครับในหัวข้อที่เราเตรียมจะมาพูดกันกับคุณสุกิจและคุณสเวนสกาในวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์กันเรือดำน้ำควรซื้อหรือไม่นะครับและหัวข้อต่ออีกอันหนึ่งก็คือคสช.ควรเรียนรู้สิทธิมนุษยชนนะครับก็เป็นสองหัวข้อหลักที่เราจะพอคุยกันในวันนี้ว่าเป็นเรื่องค่อนข้างจะยังอัปทูเดททันสมัยกันอยู่นะครับสวัสดีครับคุณสุกิจครับสวัสดีครับคุณมินไนซันและสวัสดีครับคุณสเวนสกาแล้วก็สวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกคนนะครับก็คิดว่าเสียงคงจะชัดเจนรับฟังได้นะครับเพราะว่าตอนนี้แฟนคลับก็อยากจะมาฟังคุณสุกิจและผมมินไนซันว่ามีความคิดเห็นทางด้านเหตุการณ์ในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยเราจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วไปใช้อะไรขอเชิญคุณสุกิจลองเปิดรายการนี้ดูว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อมันอะไรครับเรือดำน้ำเนี่ย กองทัพเรือนะกองทัพเรือไทยหรือว่ากองทัพเรือทั่วโลกเนี่ยเขาจะมีเรือสองแบบก็คือเรือดำน้ำแล้วก็เรือเหนือน้ำคือนี่เรือดำน้ำนี่เนี่ยเรามีความต้องการแต่ว่ามันมีความสำคัญไหมในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่าเราก็จำเป็นจะต้องมีนะฮะแต่ว่าการมีของเราก็ควรจะมีเป็นในลักษณะที่ถูกต้องเราจะมีเราควรจะมีในเวลาที่เราควรจะมีอย่างบ้านเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะการค้าทางเศรษฐกิจทางอะไรมีปัญหามากมายแล้วประชาชนคนไทยเองก็ไม่มีโอกาสที่ออกมาพูดคุยหรือว่าให้ความเห็นเลยเพราะว่าเราอยู่ภายใต้รัฐบาลที่ทำการปฏิวัติมานะฮะแล้วเขาก็พยายามจะผ่านการซื้อด้านนี้ออกมาคือว่าต้องให้เคลียร์ก่อนว่าผมไม่มีจุดประสงค์ที่จะต่อต้านการซื้อเรือดำน้ำถ้าเราจำเป็นจะต้องซื้อเราก็ควรจะต้องซื้อเพราะว่าต่างประเทศรอบๆเราเนี่ยเขามีกันหมดแต่เขาไม่ใช่หมายความว่าเขามีแล้วเราควรจะมีเราต้องมาดูว่าเราควรจะมีไหมแต่จริงๆแล้วเราควรจะมีนะฮะตามความคิดเห็นส่วนตัวก็คือเพราะว่าเรามีหน้าน้ำทั้งทางตะวันออกตะวันตกนะทางด้านอินเดียนโอเชียนแล้วก็ทางด้านอ่าวไทยด้วยนะฮะเราต้องปกป้องแล้วก็ให้ความสะดวกกับชาวประมงไทยแล้วก็การค้าขายเพราะเรามีการส่งสินค้าระหว่างเมืองไทยไปถึงญี่ปุ่นฮะเรามีผลประโยชน์ร่วมทางด้านนี้คราวนี้เราควรจะซื้อตอนนี้หรือไม่แล้วจะซื้ออย่างไรเนี่ยเราก็ควรจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมาพูดคุยกันนะฮะโดยเฉพาะเวลานี้เนี่ยรัฐบาลของเราเขามาโดยผิดกฎหมายเขาทำการปฏิวัติเข้ามาจริงๆลักษณะนี้เขาไม่ควรจะมีส่วนเข้ามาร่วมด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะว่าจะทำให้การซื้อขายลักษณะนี้ไม่โปร่งใสแล้วก็เขาเป็นการตกลงระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลอยู่ๆก็ไปบอกว่าของจีนเนี่ยดีแล้ว3ลำเนี่ยซื้อเลยราคาเท่านี้ราคาถูกด้วยแล้วก็ได้ของแถมเยอะคืออย่างนี้มันไม่โปร่งใสมันไม่มีการพูดคุยกันมากมันก็มุบมิบมุบมิบแล้วก็เอากันเลยแบบนี้มันก็ไม่ดีนะฮะแล้วก็มาทำในช่วงที่เศรษฐกิจย่ำแย่และประชาชนก็ไม่มีโอกาสได้พูดคุยแบบนี้มันไม่ดีแล้วคุณมินไนซันมีความคิดเห็นยังไงให้กับความต้องการคือความจำเป็นหรือไม่ที่คือยุทธศาสตร์เราพูดหัวข้อแรกคือยุทธศาสตร์อำนาจแบ่งอำนาจที่เราจะแบ่งปันการควบคุมหรือทรัพยากรอะไรในย่านเนี้ยมันก็จะต้องมีพอๆกับเขาอันนี้เป็นทางกองทัพเรือเขาคิดยุทธศาสตร์ว่าอย่างนั้นว่ามันจะต้องมีเอาไว้ให้คนเกรงใจเหมือนคุณประยุทธ์พูดเนี่ยคือเวียดนามมี3ลำสิงคโปร์มี3ลำมาเลเซียมีแล้วอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อะไรเขามีรอบบ้านเรามันมีแล้วอย่างเรามีทะเลอ่าวไทยเนี่ยเราบอกว่าลึก
80เมตรอย่างมากเรือดำน้ำไม่จำเป็นเพราะว่ามันรอดไม่สามารถจะหนีไอ้พวกสายตาจากเรือบินหรือดาวเทียมอะไรได้แต่ว่ามันมีอยู่ทางเดียวคือทางทะเลอันดามันที่ผมมองจุดยุทธศาสตร์ก็คือทะเลอันดามันเพราะว่ามันออกไปไกลมากนะครับเขตไทยทางด้านอันดามันเนี่ยมันออกไปประมาณ80กิโลไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นสิ่งที่ทางกองทัพเรือเขาคิดแล้วก็กองทัพเรืออเมริกันตอนฝึกครั้งหลังสุดนี่ก็เอาเรือดำน้ำก็มาทางด้านฝั่งอันดามันยุทธศาสตร์หลักมันคงไม่ใช่ด้านอ่าวไทยแต่มันคงจะมาหาทางว่าป้องกันอ่าวอันดามันผมคิดว่าผลประโยชน์หลักของเรือดำน้ำที่จะมาใช้ก็คงจะอยู่ด้านนี้แต่ว่าในหลักการไอ้พวกนี้มันเป็นการดุลกำลังพอเราไปซื้อทางยุทธศาสตร์มันก็เอาแค่มาฝึกฐานเรือที่เขาต้องการฝึกเนี่ยก็คือว่าต้องการให้มีประสบการณ์แต่ข้ออ้างของกองทัพเรือเนี่ยก็อ้างอย่างเงี้ยทุกทีมีประสบการณ์แต่พอไปถึงเวลาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าอาวุธที่ทันสมัยที่มันจะต้องอยู่ในสเปคของ NATO ที่สามารถทำงานกับ NATO ได้แล้วประเทศไทยเราเป็นสมาชิกนอก NATO เวลาจะซื้ออาวุธหลักสำคัญสำคัญเนี่ยมันจะต้องพยายามให้ใช้สเปคเดียวกันกับ NATO เพราะฉะนั้นในการที่เราบอกว่าเราไปซื้อจากจีนแล้วได้ของถูกตรงนี้มันทำให้เราเฉออกไปในนโยบายต่างประเทศการซื้ออาวุธแล้วมันก็เลยลามปามไปถึงเรื่องการตัดสินใจเรื่องโลฮิงญาเรื่องอุยกูอะไรที่เป็นเรื่องปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเราจะเอาใจจีนจะเอารถไฟจะเอาอะไรมันก็เลยกลายเป็นผิดพลาดยุทธศาสตร์ผิดพลาดแทนที่ว่ายุทธศาสตร์ของเราเนี่ยมันจะน่าจะเป็นกลางแต่ไอ้เป็นกลางแบบไทยมันก็เลยเป็นข้อสงสัยให้กับนานาชาติเขาในตอนนี้ทีนี้มันก็ลามปามว่าถ้าเราจะซื้ออาวุธเพื่อมาดุลกำลังแล้วจะรักษาความเป็นกลางตรงนี้มันไม่ใช่ซะแล้วตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราเลือกข้างอย่างชัดเจนตรงนี้ยุทธศาสตร์มันก็เลยจะผิดนะครับคุณสุกิจครับเราต้องบอกคนไทยทุกคนว่าเราเกิดปัญหาอะไรต่อหน้าต่อตาในตอนนี้เพราะฉะนั้นการจะซื้อเรือดำน้ำเพื่อจะมาข่มขวัญให้ชาวบ้านเขาเกรงใจเนี่ยผมว่าแค่พื้นฐานความคิดเนี่ยมันก็ไม่น่าจะถือว่าถูกต้องแต่ว่าถ้าหากบอกว่าราคาถูกก็ไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้เพื่อนบ้านเกรงใจหรอกเพราะว่าต่างคนก็มีเศษเหล็กด้วยกันทั้งนั้นหลายประเทศเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยนะครับโชว์เศษเหล็กกันสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเราจะเห็นว่าเรามีปัญหาเยอะในตอนนี้นะครับครับเชิญคุณสุกิจผมอยากจะเสริมทางด้านยุทธศาสตร์อีกทีนึงทางด้านตะวันตกเนี่ยมันก็คือทะเลอันดามันนะฮะถูกต้องแต่ทางด้านตะวันออกเนี่ยมันจะมีความสำคัญสูงทางด้านการค้าขายเพราะว่ามันเป็นเส้นทางการเดินเรือระหว่างไทยแล้วก็ประเทศต่างๆกับกลุ่มเอเชียทั้งหมดแล้วก็ถึงไต้หวันถึงญี่ปุ่นถึงเกาหลีซึ่งเป็นการค้าขายที่ปีหนึ่งเนี่ยเป็นเงินมหาศาลนะฮะแล้วทางด้านทะเลทางการที่จีนขยายอำนาจลงมาถึงหมู่เกาะสเปรดลีย์ของฟิลิปปินส์แล้วก็ต่ำลงมามากเลยคือจีนเนี่ยขยายอำนาจลงมาคุ้มครองทั้งเซาท์ไชน่าซีทั้งหมดเลยนะฮะมันทำน่าเกลียดมากคราวนี้อย่างอยากจะพูดถึงคำพูดของคุณประยุทธ์พูดถึงบอกว่าเราจะซื้อเพื่อให้เขามาเกรงใจถ้าเราจะซื้อเรือดำน้ำให้เขามาเกรงใจเนี่ยผมว่ามันซื้อผิดนะเพราะเรือดำน้ำเนี่ยเขาเอาไว้ดำน้ำเขาอยู่ใต้น้ำชาวบ้านเขาไม่รู้นะฮะต่างประเทศเขาไม่รู้ว่าเขาไม่ควรจะรู้ว่าเรือดำน้ำอยู่ที่ไหนอันนี้มันก็คือเป็นยุทธวิธียุทธศาสตร์ฮะคือเรือดำน้ำเราต้องซ่อนไม่ให้คนเขารู้ว่าอยู่ที่ไหนการจะโชว์อำนาจให้ต่างประเทศเห็นเนี่ยเขาเอาเรือใหญ่ๆไปโชว์เขาไม่เอาเรือดำน้ำไปโชว์เราสังเกตเวลาที่สหรัฐอเมริกามีปัญหากับใครเนี่ยไม่เคยเลยนะที่เขาจะเอาเรือดำน้ำโผล่แล้วก็ไปขู่ชาวบ้านเขาเอาแต่เรือใหญ่ๆเรือบรรทุกเครื่องบินหรืออะไรคือจุดก็คือว่าท่านประยุทธ์เอง
ก็ไม่เข้าใจผมว่านะเป็นอาหารแต่ผมว่าเขาก็ไม่เข้าใจว่าเรือดำน้ำเนี่ยจริงๆเขามีไว้ทำไมเรือดำน้ำเขามีเอาไว้เป็นของลับนะเป็นอาวุธลับที่ทำให้ศัตรูกลัวโอเคอันนี้ผมจะข้ามเรื่องนี้ไปคราวนี้เรามาดูอีกว่าการซื้ออาวุธเนี่ยก็หมายความว่าเราอาจจะมีโอกาสทำสงครามกับประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วก็มาดูพอมองแผนที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะมองเห็นว่ามีประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาจะมาทำสงครามกับเราเหรอทางก็มีลาวมีแคมโบเดียมีเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยเขาคงไม่มาทำสงครามอะไรกับเราหรอกนะฮะคราวนี้มันมีประเทศหนึ่งซึ่งเวลานี้เนี่ยเขาขยายอำนาจกว้างขวางมากแล้วเขาก็มีประวัติการขยายอำนาจแบบน่าเกลียดคือเขาก็คือประเทศจีนที่เหนืออยู่กับเราเขาหลังจากที่เขามีการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ฮึบไปกินประเทศทิเบตทั้งหมดนะฮะทิเบตเคยเป็นประเทศมาก่อนแล้วก็เขาก็ไปกินมณฑลที่เรามีปัญหากับคนที่อยู่เวลานี้ก็คือซินเจียงทางด้านเหนือทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนในขณะนี้แต่ก่อนไม่เป็นส่วนของประเทศจีนฮะเขาไปคำเหงือบมณฑลเซิงจิงแล้วก็ทิเบต2ที่เนี่ยแล้วก็อ้างว่าตอนนี้เป็นจีนเป็นเจ้าของถ้าเขามีประวัติที่ทำในลักษณะนั้นน่ะเราคิดเลยว่าเขาจะไม่มาทำกับเราทางด้านใต้จีนในการขยายอำนาจเนี่ยเขาพยายามจะคุ้มครองผลประโยชน์ส่วนตัวมาโดยตลอดนะฮะถ้าจีนขยายอำนาจมาทางด้านใต้เนี่ยก็จะสามารถลาวนี่ไม่มีทางไม่มีทางสู้กับจีนนะฮะแล้วก็พม่าก็ไม่มีทางสู้กับจีนก็มีแต่ไทยเรามีโอกาสไหมในอนาคตคือถ้าผมเป็นทหารเนี่ยผมจะคิดอย่างนี้เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมจะมีสงครามระหว่างไทยกับจีนมันเป็นไปได้นะทางยุทธศาสตร์มันเป็นไปได้เพราะจีนเนี่ยเขาอยากจะขยายลงมาทางด้านประเทศทางด้านใต้เพื่อที่จะออกทางด้านทะเลทางด้านใต้นะเขาไม่อยากที่จะต้องผ่านช่องแคบมะละกาแล้วไปถึงทางด้านตะวันออกของประเทศเขานะคราวนี้ถ้าคิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างยุทธศาสตร์ที่มันอาจความเป็นไปได้ของสงครามในอนาคตเนี่ยเราจะอาจจะต้องทำสงครามกับจีนนะฮะถ้าเราคิดแบบนั้นได้เราจะมาตัดสินยังไงว่าเราควรจะซื้อเรือดำน้ำ3ลำจากจีนไหมไม่มีประเทศไหนในโลกนะฮะที่ถ้าเขามีทางด้านยุทธศาสตร์แล้วก็มีโอกาสจะทำสงครามกับประเทศนั้นแล้วก็ไปซื้ออาวุธจากประเทศนั้นเนี่ยมันไม่มีโดยเฉพาะในเทคโนโลยีที่เป็นอยู่ในขณะนี้สมมุติว่าถ้าเราซื้อเรือดำน้ำ3ลำจากจีนนะจีนก็โอเคให้ขายให้ถูกๆแต่ว่าจีนเนี่ยเขาใส่ไวรัสใส่malware ไปเรียบร้อยแล้วคือเขาใส่ไทม์บอมอยู่ในซอฟต์แวร์อยู่ข้างในอยู่ในโปรแกรมในการควบคุมเรือเนี่ยพอเรามีปัญหากับจีนปั๊บจีนก็ไม่ต้องอะไรมากเขาก็ส่งแค่ไปทริกเกอร์ไปทำให้ไวรัสตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำลายส่วนควบคุมของเรือดำน้ำทั้งหมดแล้วก็พังแล้วก็สู้เขาไม่ได้ก็สูญเสียไปเฉยๆคืออันนี้ถ้าฟังผมเหมือนกับฟังนิยายนะฮะแต่มันเป็นไปได้เวลาการคิดการซื้ออาวุธอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องคิดนะฮะว่าเขาจะสู้กับใครก่อนครับอันนี้เป็นความคิดเห็นนะทางด้านยุทธศาสตร์โอเคครับจริงครับคุณสุกิจเพราะว่าภาษาการสื่อสารเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญและเป็นความลับตอนที่สวีเดนขายไอ้เครื่องบินกริปเปนให้กองทัพอากาศไทยเนี่ยมันก็มีการมอบความลับก็คือเขาเรียกว่าซอร์สโค้ดก็คือการสื่อสารภายในซึ่งเราจะส่งเจ้าหน้าที่นักบินต่างๆเนี่ยเรียนรู้และส่วนเนี้ยมันจะสามารถสื่อสารกันได้ในกับระบบของกองทัพเรือแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นบริษัทขายของสวีเดนที่ไปจัดการในด้านการสื่อสารต่างๆให้กับประเทศไทยก็คือบริษัทซาฟนั่นแหละซึ่งเป็นคนขายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเอาเรือจากจีนมาเนี่ยมันพูดภาษากับระบบพวกนี้ไม่รู้เรื่องทีนี้คุณจะไปลบแบบเป็นทีมเวิร์กเนี่ยคุณทำไม่ได้เพราะว่ามันสั่งงานแล้วไม่รู้เรื่องกันอันนี้เป็นข้อสังเกตประการที่สองถ้าหากว่าเราเป็นพันธมิตรกับนาโต้แล้วภาษาที่นาโต้นี่ต้องไปเรียนต่างหากในหลักสูตรของเขาภาษาที่เขาใช้สั่งงานภาษาที่เขาจะใช้อะไรต่ออะไรเขาจะมีเฉพาะแล้วก็มีเป็นโค้ดเป็นอะไรก็จำเป็นที่ต้องเรียนรู้
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปเอาไอ้พวกอาวุธที่สำคัญเนี่ยเอามาจากประเทศจีนเนี่ยมันจะไม่สามารถสื่อสารกับระบบของ NATO หรือว่าระบบของที่เราจัดการติดตั้งไปแล้วของสวีเดนที่ติดตั้งไปเพราะฉะนั้นอาวุธจากจีนมาเนี่ยมันพูดไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นคุณจะมาประสานการลบกับเครื่องมือที่เรามีอยู่เนี่ยมันทำไม่ได้ผมก็ยังสงสัยว่าการออกข่าวว่าเราอยากได้เรือดำน้ำจีนแล้วก็มีการประชุมจากกองทัพเรือทุกคนเห็นด้วยส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่พอมาผ่านคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีไม่รับพิจารณาเฉยเลยก็อ้างว่าไม่มีเงินหรือว่าอะไรก็ว่างไปหรือว่ามีกระแสการคัดค้านอะไรออกมาก็ปรากฏว่าการพูดใน 2-3 วันหลังเนี่ยคุณประยุทธ์ก็บอกว่าก็ไม่จำเป็นต้องซื้อจากจีนก็ได้เนี่ยนี่คือการพลิกกลับของคุณประยุทธ์ใช่เราก็จะเห็นว่าไอ้การจะซื้อเรือดำน้ำจีนหรือไม่ซื้อเนี่ยคือในตอนนี้ก็ตัดสินได้ว่าไม่มีเงินจะซื้ออันนี้ก็เพราะว่าถ้าอย่างมิฉะนั้นไอ้การผ่อนส่งทำงบประมาณผูกพันอะไรนี่ก็จะต้องแถลงข่าวออกมาแล้วแต่ปรากฏว่าเงียบแล้วก็คณะรัฐมนตรีก็ไม่พิจารณาอันนี้ผมคิดว่าเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องคุยกันไปแล้วคุยมาหลายครั้งแล้วกองทัพเรือเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เขาพยายามเสนอแล้วก็มีความอยากได้อ้างความจำเป็นเยอะแยะแต่เสร็จแล้วมันมาติดปัญหาตรงนี้แหละครับเราถามคือไม่ถึงก็ว่าคัดค้านอย่างคุณสุกิจนะครับผมก็ไม่ได้คัดค้านถ้ามันจำเป็นเพราะยุทธศาสตร์ทะเลจีนตอนใต้เนี่ยมันก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ว่าไม่มีใครยอมในกลุ่มประเทศอาเซียนญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ยเขาไม่ยอมหรอกครับที่จีนมายึดเกาะสเปตรีแล้วก็มาถมทะเลทะเลปะการังหมู่เกาะปะการังแล้วก็มาทำเป็นสนามบินอะไรอย่างที่คุณสุกิจเคยพูดเมื่อ2คราวที่แล้วน่ะครับที่แล้วก็ผมก็ยังคิดว่าทหารไทยถ้าคุณแน่จริงเนี่ยคุณก็ซื้อไอ้เครื่องบินเชิงรุกเข้าไปถ้าคุณจะเข้าไปร่วมลบกับเขาอ่ะก็ไม่มีใครเอาเพราะทหารเองก็ไม่ใช่เชิงรุกเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะซื้อเรือดำน้ำมันเป็นเกมเชิงรุกคือหมายความว่าป้องกันหมู่เกาะสเปตรีคือร่วมมือกันเป็นวงไพบูลย์ทางทหารป้องกันในกลุ่มอาเซียนป้องกันไม่ให้จีนเนี่ยขยายอาณาเขตแดนลงมาเขตแดนลงมาจนอ้อมมาถึงหมู่เกาะสเปตรีซึ่งถึงฟิลิปปินส์แล้วมันก็มาเข้าเขตของประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามอะไรพวกนี้ซึ่งเขาไม่ยอมแต่ไทยเราไม่ได้มีผลประโยชน์โดยตรงกับหมู่เกาะสเปตรีตัวนี้ซึ่งจะเป็นจุดชนวนของสงครามในเอเชียตะวันออกซึ่งเราวิเคราะห์ว่าถ้ามันจะรบก็คือจุดนี้แหละแต่ไทยเนี่ยไทยพม่าลาวเนี่ยมันอยู่ไกลแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็เป็นพวกเนื้อหอมล่ะเพราะอเมริกาเนี่ยไม่ยอมเสียประเทศไทยเด็ดขาดเราจะเห็นว่ามันมีการคล้ายๆเชิงบังคับหน่อยๆในการที่ว่ามาซ้อมรบกันที่ภูเก็ตเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็มาขอใช้สนามบินอุตภาวในตอนช่วงที่เรามีปัญหาเรื่องโลหิงยาและตอนนี้เราก็มีปัญหาอีกอเมริกาซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ในโลกตะวันตกเนี่ยซึ่งก็มีความอะไรทั้งรักทั้งแค้นกับจีนหรือเราก็ประเมินกันไม่ค่อยถูกเพราะมีการแข่งแย่งชิงดีกันอยู่ในสองฝากนี้เราก็จะเห็นว่าอเมริกาเองเนี่ยเขาเป็นคนชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้สำหรับนโยบายต่างประเทศไทยเราตามอเมริกามาโดยตลอดแต่ตอนนี้คุณประยุทธ์แกทำท่าจะแข็งถ้าหากโดนบอยคอตเพราะแกขึ้นมาโดยการรัฐประหารเนี่ยถ้าอเมริกา EU ไม่สนับสนุนแกก็จะไปขอจีนบอกว่าเราเป็นพวกคนจีนด้วยกันเรามาจากพวกเทือกเขาอันตายมันเหมือนกับว่าเคาะกรรมอะไรอย่างหนึ่งพอคุณประยุทธ์บอกเราเป็นจีนไทยกับจีนเป็นประเทศเดียวกันเรามาจากเทือกเขาอันตายนะทีนี้มันมาคำถามมาถึงตอนเนี้ยชาวอูกู
อุยกูที่เราส่งไปให้จีนอะไรเนี่ยพวกเนี้ยแท้ๆเลยมาจากเทือกเขาอันไตแถวซินเกียงแถวแล้วคุณประยุทธ์ส่งไปให้จีนมันก็เลยกลายไปขัดนโยบายกันอีกนี่เราก็จะพูดต่อไปในหัวข้อต่อไปอันนี้เราก็จะถามว่าเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยคุณสุกิจคุณไม่ค้านแต่ว่าคุณมีเงิน 36,000 ล้านหรือไม่ถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อนะแต่ตอนนี้ผมรู้ว่าครม.เขาไม่ซื้อละแล้วความจำเป็นมันมีไหมเนี่ยคุณต้องฟันธงให้ทหารเรือเขาฟังเลยนะเพราะผมมีเพื่อนเป็นทหารเรือเรียนที่นี่เลยจากประเทศสวีเดนเขาก็ไม่ทราบว่าเขาก็ไม่กล้าตอบเพราะเขายังเป็นนักเรียนในเรืออยู่แต่ว่าถ้ามาถามกันจริงๆในตอนเนี้ยมันมีบริษัทเรือดำน้ำจากสวีเดนเนี่ยก็ไปเสนอขายอยู่เหมือนกันแต่ก็คงจะเป็นเรื่องคุยกันในลักษณะพ่อค้ามากกว่าเพราะว่าไม่เห็นมีผลการแถลงการอะไรออกมาทีนี้ว่าถ้าหากว่าจะให้ผมวิเคราะห์ว่าเรือดำน้ำจำเป็นไหมผมก็ไม่อยากจะไปเชียร์ว่าให้ซื้อของจีนก็ควรจะมาซื้อตามสเปคนาโต้มากกว่าประเด็นนี้ถ้าหากว่าเราจะไปพูดไปมันจะกลายเป็นขัดผลประโยชน์แต่โดยเหตุผลทางสเปคและความจำเป็นทางนโยบายต่างประเทศนี่แหละที่เราจำเป็นที่จะต้องทำให้มันถูกต้องถึงแม้ว่าจะซื้อที่ไหนก็ต้องรอทางนั้นแหละว่าใช้เวลามันแปลกมากเมื่อเรือดำน้ำถ้าเราจะซื้อเราต้องกะระยะเวลายาวนานกว่าจะได้รับของเนี่ยจะต้องอย่างน้อย7ปีหรือ10ปีอันนี้ก็คุณประยุทธ์พูดถูกว่ามันพูดเป็นระยะยาวเราก็ไม่รู้ว่าระยะ10ปีเนี่ยยุทธศาสตร์มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงในทุกวันนี้เราก็พูดกันรายวันว่าทางยุโรปทางอเมริกาแล้วก็ทางจีนบทบาทแต่ละคนที่เราพยายามวิเคราะห์กันออกมาให้ประชาชนได้ยินได้ฟังกันก่อนอย่างอเมริกามาจัดตั้งอะไรธนาคารยุโรป ECB แล้วก็ทางจีนรัสเซียก็มาเป็น BRICS เป็น AIIB อะไรพวกนี้มันมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันอยู่ตลอดเวลาแต่มาตอนนี้ก็พูดกันอยู่ว่าตลาดหุ้นจีนทำไมมันลงเร็ว 30% ไอ้นี่มันกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาในแต่ละวันว่าจีนมีเศรษฐกิจจะต้องฟุตไหมจะกลายเป็นหัวหน้าของฝ่ายกลุ่ม BRICS เนี่ยได้ไหมแล้วก็เอายกตัวอย่างวันนี้พูดเลยเถิดไปนิดหน่อยเกี่ยวกับประเทศกรีซที่ว่าจะถูกออกจาก EU หรือไม่ก็มีการติดต่อไปที่โซเวียตจีนว่าจะเข้ามาช่วยไหมจะอุ้มไหมที่ว่าเศรษฐกิจกรีซไปไม่ไหวเราก็จะเห็นว่ารัสเซียกับจีนเนี่ยก็เอาเข้าจริงๆก็ไม่มีเงินจะมาอุ้มหรือไม่กล้าอุ้มเงียบไปก็ปล่อยให้กรีซเป็นเรื่องของ EU ก็จัดการไม่ได้เข้ามาช่วยจริงอันนี้เราก็จะเห็นว่ารัสเซียกับจีนจะเป็นเจ้ามือในกลุ่ม BRICS ก็ยังไม่แน่เพราะว่าตลาดหุ้นจีนลดแล้วก็รัสเซียกับน้ำมันก็ลดลงการเงินก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นว่าการที่ว่าจะพิมพ์แบงก์อะไรกันมานี่ก็ยังพูดยากอยู่ในตอนนี้เพราะว่าหยวนก็ไม่กล้าจะพิมพ์มากแล้วก็รัสเซียก็ยังล้มลุกคุกคานในเรื่องราคาน้ำมันลดลงไม่ได้เงินเต็มที่เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราจะพูดกันว่าเราจะซื้อเรือดำน้ำเนี่ยรัสเซียเนี่ยอยากให้เราซื้อแต่ว่ามันค้าขายกับรัสเซียแล้วก็ต้องสายหัวทุกทีเพราะว่าผู้ส่งออกไทยเนี่ยส่งของไปรัสเซียเนี่ยปรากฏว่าค่าเงินรูเบิลเนี่ยมันแลกเปลี่ยนเขาขาดทุนมากเขายกเลิกไอ้พวกออเดอร์อะไรจากเมืองไทยเนี่ยไปเยอะเนี่ยที่มันทำให้สินค้าส่งออกไทยเนี่ยมันลดลงจากทางฝ่ายกำลังซื้อรัสเซียที่มันลดลงไปแล้วก็ยุโรปก็มีการบอยคอตอเมริกาก็เข้มงวดเราจะเห็นได้ชัดเจนในที่พูดกันทุกวันเนี่ยคือสินค้าประมงนี่เราพูดเรือดำน้ำเนี่ยเราก็อยากจะมารักษาไอ้ทรัพยากรประมงแต่ปรากฏว่าเรามีเรือประมงแต่ไม่สามารถจะเข้ากติกาที่จะออกไปจับสัตว์น้ำได้คือไม่สามารถจะออกใบอาชญาบัตรให้เรือประมงเนี่ยไปเพราะว่ามีปัญหาว่าเรือประมงไม่มาตรฐาน
นี่เรือประมงไม่มาตรฐานมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องจอดครึ่งหนึ่งต้องจอดสมมติว่าเรามี 40,000 ลำที่พูดกันเนี่ย 20,000 ลำเนี่ยมันได้ออกทะเลได้และอีก 20,000 ลำเนี่ยไม่มาตรฐานอันนี้ก็พูดกันว่าจะออกไปว่ามันจับปลาไม่ได้ปลาจะต้องแพงแล้วหมดตลาดทีนี้เรือดำน้ำเนี่ยจะไปดำน้ำไปช่วยอะไรจะไปจับอะไรมันก็กลายเป็นว่าผิดเวลาในการที่ว่าเราจะเอาเรือดำน้ำแต่ว่าเรือประมงออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะไปเฝ้าระวังสัตว์น้ำหรือเฝ้าระวังทรัพยากรอะไรเพราะมันมีปัจจัยอื่นที่จะต้องมาพิจารณาอยู่เช่นที่เราพูดว่า IUU นั่นแหละว่าเรือไม่มาตรฐานไม่มีไอ้ VMS คือไม่มีระบบตรวจจับแล้วก็อีกอย่างก็ใช้แรงงานทาสก็คือพวกที่เราเคยพูดกันว่าแรงงานที่ทำงานบนเรือประมงไทยเนี่ยมันไม่มีซีแมนการ์ดคือไม่สามารถจะออกใบอนุญาตทำงานได้เพราะว่าเป็นคนงานที่หลบหนีเข้ามาอย่างพวกโรฮิงญาบ้างอะไรบ้างอันนี้สถานทูตอเมริกาในประเทศไทยเขาบอกว่าระบุว่าเราใช้คนงานเถื่อนเราถึงถูกลดอันดับไปอยู่เทียร์3อันนี้เราจะเห็นว่าเราโดนไอ้กฎเกณฑ์นานาชาติเนี่ยเขาบีบตรงนั้นทีตรงนี้ทีแล้วถึงแม้ว่าเรามีเรือดำน้ำไปป้องกันทรัพยากรอะไรมีอาวุธอย่างดีอะไรจะไปลบปรากฏว่าเรามาไม่สามารถจะปฏิบัติตามระเบียบของนานาชาติที่เราเซ็นเอาไว้ใน สัญญากฎหมายของนานาชาติกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเราผิดตรงนั้นทีผิดตรงนี้ทีเพราะฉะนั้นอาวุธที่เรามีเนี่ยมันเป็นเศษเหล็กมันทำอะไรไม่ได้ถึงเราจะซื้อไปก็หมายความว่าสถานการณ์มันต้องเปลี่ยนแล้วเราจะต้องปรับประเทศของเราเนี่ยให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานระดับเดียวกับเขาอะแล้วก็มีการอาวุธทั้งหลายไปป้องกันทรัพยากรถ้าไม่งั้นประเทศไทยเราจะย้อนรอยประเทศกรีซซึ่งซื้ออาวุธมากซื้อเรือดำน้ำนี่แหละคุณสุกิจประเทศกรีซนี่ซื้อแล้วพยายามจะเอามาต่อเองเรียนรู้เองแล้วก็ต่อไม่สำเร็จนะมันเป็นไฮเทคที่ว่าคุณทำอะไรไม่ได้แล้วก็พูดกันว่าประเทศกรีซเนี่ยพินาศสันทโรอยู่ในตอนเนี้ยก็เพราะส่วนหนึ่งไอ้การจัดซื้ออาวุธเนี่ยมีมากทั้งที่ตัวเองเป็นสมาชิก NATO นะก็ซึ่งไม่จำเป็นต้องซื้อมากแต่ผมก็เข้าใจว่าที่กรีซซื้อมากเพราะว่าเครดิตดีเยอรมันฝรั่งเศสเป็นผู้ขายก็อยากจะปล่อยไอ้พวกสินค้าอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วให้กรีซเนี่ยซื้อก็อยู่ในฐานะที่กู้นี่มันก็เหมือนกับไทยอ่ะจะซื้อเรือดำน้ำเนี่ยเราก็ต้องกู้เอาคุณประยุทธ์บอกอาจจะต้องผ่อน20ปีผ่อนไปจนเรือผุอะไรอย่างเงี้ยก็รู้เขาก็รู้ว่าต้องซื้อด้วยเงินผ่อนก็คือสร้างสภาพหนี้ให้กับไอ้งบประมาณของเราทีนี้เราถึงต้องจี้ว่าประเทศกรีซเนี่ยเขาเจ๊งมาก็เพราะว่าซื้ออาวุธทางยุทโธปกรณ์เนี่ยเข้ามาเยอะเกินตัวเยอะมากไปโดยไม่ได้ลบอะไรกับใครแล้วก็มันมีประเด็นที่เราต้องสนใจก็คือว่าเมื่อกองทัพมันใหญ่โตขึ้นงบประมาณจ่ายเงินเดือนทหารนี่มันเอาเงินเดือนแพงเงินเดือนทหารนี่มากกว่าเงินเดือนพลเรือนนะฮะแม้ว่าตัวทหารเนี่ยจะเกษียณไปแล้วเนี่ยผมไปเจอนายทหารในประเทศไทยเนี่ยเขาได้บำนาญประมาณ 50,000 บาทในขณะที่พลเรือนอื่นเนี่ยได้อย่างมากก็ 30,000 อย่างสูงนะในระดับที่พวกที่รับเงินรับราชการมาระดับสูงเพราะว่าอะไรทหารเขามีเบี้ยอะไรที่เขาเรียกเบี้ยสงครามเบี้ยเหลียงเบี้ยไอ้แม้แต่การรัฐประหารนี่ก็ให้ได้อะไรเยอะแยะไปหมดขึ้นเงินเดือนให้หมดบำนาญก็ได้เพราะฉะนั้นว่ามันจึงเป็นงบประมาณที่แพงเราต้องเอาเงินงบประมาณส่วนกลางเนี่ยมาจ่ายให้กับไอ้พวกที่ทำกองทัพต่างๆแล้วพวกนี้มีอาวุธเนี่ยใครจะไปค่อยกล้าค้านเขาก็ขึ้นเงินเดือนพวกทหารพวกตำรวจอะไรขึ้นมาตรงนี้แหละที่ทำให้ประเทศกรีซได้มีปัญหางบประมาณเราก็ไม่อยากจะให้มันมาซ้อนกันกับประเทศไทยที่กำลังทำอยู่เนี่ยงบประมาณขยายออกไปเงินไม่ได้เงินภาษีไม่ได้แต่ว่า
ไอ้งบประมาณจะไปจ่ายไอ้พวกกองทัพเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นตลอดเวลาแล้วประเทศไทยตอนนี้ไม่มีฝ่ายค้านไม่มีใครค้านเราไม่มีสภาจะไปรู้ความลับตรวจสอบทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราพูดอ่ะละเราพูดก็เป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมเราอยู่ต่างประเทศทำงานสบายสบายของเราเป็นระบบเราก็เพียงแต่อยากจะบอกพี่น้องคนไทยว่าในช่วงนี้แหละเราจำเป็นต้องหาทางคัดค้านไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเราเห็นเขาคัดค้านยังไงเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องมีการเลือกตั้งแล้วก็เป็นประชาธิปไตยอยู่ดีถึงยังไงก็คงจะไปเร็วละเพราะว่าผมดูเหตุการณ์แล้วคุณประยุทธ์คงอยู่ไม่นานคสช.ก็ต้องหาทางเปลี่ยนถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปประเทศไทยเนี่ยมันล่องลอยที่จะพังภาพพอกับกรีซเนี่ยมันมีและจะบอกว่าอยู่ไปอีก2ปี3ปีนะผมไม่เชื่อหรอกครับเพราะยิ่งมามีเรื่องทะเลาะกับชาวอุยกูร์ด้วยอะไรด้วยตอนนี้ทะเลาะกันไปหมดทั้งสหภาพยุโรปก็ประนามไทยอเมริกาประนาม UNSCR ประนามแล้วก็ตัวหลักเลยก็ตุรกียิ่งบอกว่าเป็นโอ้โหใช้ภาษาอย่างรุนแรงในการทางการพูดเราฟังแล้วก็สะดุ้งว่าเป็นการตัดสินใจที่แย่ที่สุดอ่ะเราก็ยังเห็นว่าถ้าหากเรามาคุยเรื่องอาวุธเนี่ยในประเทศไทยคงจะไม่มีโอกาสแล้วนะคุณสุกิจผมว่าเรือดำน้ำเนี่ยไม่ได้ซื้อละตอนนี้ ซื้อไม่ซื้อผมว่าถ้าเขายังมีอำนาจอยู่เขาก็อาจจะดันซื้อก็ได้ทำให้ประเทศชาติเสียหายได้แต่ว่าอันนี้ผมอยากจะพูดคุยถึงว่าลักษณะแบบนี้เราจะสามารถเปรียบเทียบว่าถ้าประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยปัญหาแบบนี้เขาจะพูดคุยกันยังไงการใช้จ่ายเงินขนาดนี้แล้วก็เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศแบบนี้เขาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเขาจะเปิดโอกาสให้มีการตอบคำถามQ&A นะฮะว่ากองทัพเรือเนี่ยมีความจำเป็นจริงๆไหมที่จะต้องไปซื้อเรือดำน้ำนะแล้วก็เงินนี่จะเอามาจากไหนแล้วก็จะอะไรต่างๆเนี่ยคราวนี้ถ้าเรามาดูพฤติกรรมหรือว่าเรามาดูการปฏิบัติการของกองทัพเรือเนี่ยเราจะเห็นว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะอย่างเมื่อไม่กี่ปีมานี้เนี่ยที่เราไปซื้อเรือบรรทุกเครื่องบินฮะจาก Green River Base ตอนที่เราซื้อเนี่ยโหคนไทยมีความภาคภูมิใจมากเลยโหเราเป็นประเทศแรกนะฮะในแถบนี้ที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินแต่พอผ่านมาไม่กี่ปีปรากฏว่าเป็นไงเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยตอนนี้อันนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าข้อมูลนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์นะที่เขามีความเชื่อถือสูงนะฮะก็คือ globalsecurity.org ก็คือ GLOBALSECURITY แล้วก็จุดแล้วก็ ORG คนไทยทุกคนเข้าเว็บนี้ได้นะฮะอาจจะสามารถดาวน์โหลดมาได้ประมาณ5หน้าแล้วเขาก็จะบอกให้เป็น subscribe แล้วก็ต้องเสียเงินแต่อันนี้เป็นเว็บไซต์ที่มีความเชื่อถือสูงนะฮะเขาจะเขียนก็พอเข้าไปเสร็จก็ลองไปคลิกแล้วก็เสิร์ชหาจาก Greenery Bayaircraft carrier แล้วก็พิมพ์ลงไป Thailand เขาจะมีข้อมูลเขาจะบอกแล้วว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของเราเวลาเนี้ยมันไม่มีเครื่องบินได้ซ้ำไปนะเราเรียกว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแต่เราไม่มีเครื่องบินนอกจากนั้นนอกจากจะไม่มีเครื่องบินแล้วเนี่ยเรายังเอาเรือจอดไว้เฉยๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ออกไปไหนออกไปที่นู่นบ้างที่นี่บ้างไปตอนที่มีสึนามินิดหน่อยแล้วก็ออกมาเรื่องที่มีผู้อพยพอะไรนิดหน่อยแล้วเราไม่มีเครื่องบินจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าถ้าเรามีเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วเราไม่มีเครื่องบินเราจะเอาเงินไปซื้อเรือบรรทุกเครื่องบินทำไมเราก็ซื้อเรือธรรมดาเรือให้ใหญ่หน่อยแค่นั้นเองมันก็ใช้ได้แล้วอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นก็คือว่าจริงๆเนี่ยเราไม่มีเงินนะฮะคือซื้อของมันซื้อง่ายแต่พอซื้อเสร็จแล้วคุณจะเอามาทำอะไรและในการปฏิบัติการคุณจะต้องใช้เงินแค่ไหนจะต้องมีคนมีคนที่ operation มีคนที่
เป็นฝ่าย support เป็นฝ่ายที่อยู่ในเรือเนี้ยกี่คนและจะต้องมีอะไรเท่าไหร่คือมันเสียของอ่ะมันซื้อมาแล้วก็มาเจาะเฉยๆคราวนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเราก็ควรจะถามเขาว่าโอเคกองทัพเรือต้องการจะซื้อเรือดำน้ำเนี่ยแล้วคุณซื้อเรือดำน้ำมา3ลำเนี่ยคุณมีโครงการแล้วบอกว่าคุณจะออกไปที่ไหนจะไปทำอะไรนะฮะแล้วคุณจะเอาเงิน operation เอาเงินในการmaintenance operation ไปเอาเงินมาจากไหนนะต้องให้เขาแจ้งมาให้หมดเลยว่าเรือแต่ละลำเนี่ยจะมีคนที่อยู่ข้างในกี่คนแล้วก็จะอาหารเพราะว่าคนไปดำน้ํา 20-30 วันคุณก็ต้องมีอาหารมีอะไรเข้าไปคือค่าใช้จ่ายสูงมากครับเรือดำน้ำนี่ค่าใช้จ่ายสูงมโหฬารเลยสูงกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินอีกแล้วความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดมากเพราะว่าเรือดำน้ํานี่ถ้าเกิดมีฟืนไฟนิดหน่อยเนี่ยตายทั้งลำนะตายทั้งลำแล้วก็ล่มเลยง่ายอันนี้เราควรจะตั้งคำถามแล้วเราควรจะถามเขาว่าซื้อคุณซื้อมาแล้วคุณจะมาเอาเงินที่ไหนมาประกอบการมาเรียกภาษาไทยเขาเรียกเป็น operation cost นะฮะแล้วเราก็ถามกลับไปว่าเรือบรรทุกเครื่องบินที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำยังไงตอนนี้อยู่ที่ไหนเป็นยังไงมันเละตุ้มเป๊ะหมดละเราเอามาเป็นตัวอย่างได้นะฮะโอเคครับคุณคืออย่างนี้ปัญหาเรือดำน้ำเนี่ยตอนนี้เราจำเป็นต้องมาเรียนรู้กันอยู่เพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยซึ่งจะเป็นคนรับภาระรับผิดชอบในเรื่องการเงินผ่านภาษีอากรเนี่ยว่ามันจะใช้คุ้มหรือไม่เราพิจารณาทางยุทธศาสตร์ว่าเราจะไปมีอำนาจอะไรอย่างที่กองทัพเรือเขาพูดเนี่ยมันไม่มีละอันนี้ผมคิดว่าไม่มีทีนี้ว่าถ้าหากว่าเราจะดูว่าเชิงป้องกันหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกเราจะป้องกันกองทัพเรือประเทศอื่นมาบุกใส่เราโดยมีเรือดำน้ำ3ลำคอยป้องกันเนี่ยผมว่าไอ้กองทัพอากาศเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราไปปรับปรุงกองทัพอากาศเนี่ยดีกว่าถูกกว่าแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ยอมกัน3ทัพของเราที่มีอยู่เนี่ยเขาต่างคนต่างอยากเป็นใหญ่กองทัพอากาศเนี่ยเขามีอาวุธหลักคือเครื่องบินขับไล่ไอพ่นที่ทันสมัยที่ซื้อไปจากสวีเดนกริปเป้นที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเมื่อมีเครื่องบินที่ทันสมัยขนาดนี้คุณไม่จำเป็นต้องมีกองทัพบกมีก็น้อยลงประเทศสวีเดนเนี่ยเขายกเลิกการเกณฑ์ทหารออกไปก็เพราะว่ามีเครื่องบินที่ทันสมัยเพราะเมื่อมีการรบกันจริงๆแล้วเครื่องบินเนี่ยสามารถจะไปทิ้งระเบิดก็ได้แล้วก็ส่งกองทัพบกไปทีหลังไม่ใช่ว่าคุณเคลื่อนกองทัพบกด้วยรถถังอะไรไปเนี่ยเราไปคิดยุทธศาสตร์แบบเก่าจริงๆแล้วทำไมทางสวีเดนเขาไม่สอนคุณหรือว่าคุณสอนแล้วไม่เข้าใจไม่ทำตามเพราะว่ายุทธศาสตร์ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สวีเดนเขาทำไว้ในเชิงป้องกันแล้วเราก็เชื่อเขาเพราะเราถึงได้ซื้อไอ้เครื่องบินกริปเป้นเพราะเป็นเครื่องบินที่ใช้ทั้งในการทิ้งระเบิดขับไล่ลาดตระเวนได้หมดในลำเดียวกันเราไม่จำเป็นต้องไปมีกองบินลาดตระเวนเราไม่จำเป็นต้องมีไอ้กองบินมากมายเราซื้อไอ้ตัวนี้แค่ไม่กี่ลำละ10 20ลำเนี่ยเราก็พอละสำหรับประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะไปคิดยุทธศาสตร์ให้ถูกต้องเราควรจะมาพูดกับประชาชนให้เข้าใจว่าไอ้เรือดำน้ำเนี่ยคุณจะมาใช้ทำอะไรมันก็เหมือนกันกองทัพบกนี่ก็ยิ่งไม่มีความจำเป็นอะไรในตอนนี้นะครับเพราะว่าต้องลดจำนวนลงไม่ใช่เพิ่มจำนวนอันนี้เราก็คิดตามสวีเดนนะครับประเทศที่เป็นไอ้ต้นผลิตของเครื่องบินกริปเป้นเนี่ยเขาสร้างเครื่องบินออกมามีประจำการเป็นร้อยๆลำแต่กองทัพบกนี่เขายกเลิกเลยเขาบอกสงครามสมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องมีกองทัพบกมากมายอันนี้ก็เป็นการพูดนะครับผมพูดเป็นครั้งแรกที่ออกอากาศก็หมายความว่าทางยุทธศาสตร์เนี่ยทางกองทัพไทยทั้งหมดเนี่ยบกเรืออากาศเนี่ยคุณจะต้องมานั่งคุยกัน
คุยกันอย่างชนิดว่าเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศเลยแล้วต้องให้ประชาชนเนี่ยเขารู้เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่พูดกันแต่ในแวดวงกองทัพหรือทหารนายทหารเสนาธิการอะไรก็แล้วแต่เราถือว่าความมั่นคงจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือประชาชนไม่ใช่ความมั่นคงของกองทัพการที่เราจะเอาดีเบตอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องฟังประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ว่ากองทัพเข้มแข็งแต่ประชาชนเนี่ยยากจนไม่มีอาหารจะกินถ้าอย่างนั้นคุณอย่าไปทำดีกว่ากองทัพใช่ไหมมันแบบเดียวกับโซเวียตอย่างเงี้ยสร้างตัวเองเป็นมหาอำนาจแต่ประชาชนยังอดอดอยากมันก็ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่เราจะสามารถคุยให้ประชาชนให้รับฟังและพิจารณาตามเนี่ยคือการใช้เงินของกองทัพเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันต้องมีประโยชน์มากครับถ้าอันนี้ผมเห็นด้วยนะฮะการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์แล้วก็เรามีเรือแล้วเรามีเรือรบแล้วเนี่ยเราควรจะเมนเทนควรจะให้มันคือควรจะรักษาของให้ดีที่มีอยู่นะฮะและการที่เราจะรักษาความปลอดภัยเป็นปลอดภัยของประเทศของชาวประมงอะไรเนี่ยเขาไม่ใช้เรือดำน้ำนะฮะเขาใช้เรือที่อยู่บนผิวน้ำนะฮะเรือดำน้ำนี่คุณจะโผล่ขึ้นมาแล้วคุณจะมาตั้งปืนกลไปยิงชาวบ้านมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะมันเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อจุดประสงค์นั้นไอประโยชน์ของมันจะมีจำกัดเรือดำน้ำมันจะมีจำกัดมากมันก็ดีอย่างเพราะว่ามันซ่อนจากฝ่ายศัตรูได้แต่ถ้าเราซื้อเรือดำน้ำมาแล้วเรามาจอดอยู่ในอู่เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะเรือดำน้ำมันของที่อยู่ในน้ำถ้าไม่ใช้มันผุฮะมันคือเขาให้เวลาแค่10ปี20ปี30ปีคุณจะใช้หรือคุณจะไม่ใช้มันก็ผุมันก็พังเขาก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคุณซื้อมาคุณต้องใช้คราวนี้คุณซื้อมาแล้วคุณมีเงินที่จะต้องใช้ละปะเพราะว่าใช้ก็ไม่ใช่ว่าใช้ฟรีๆก็ต้องมีการมีเทรนนิ่งมี operating cost มีอะไรทุกอย่างนะแล้วก็ต้องมีอาวุธด้วยที่อยู่ข้างในก็อย่างเรือบรรทุกเครื่องบินของเราที่เราออกมาใช้ไม่ได้นอกจากเราจะไม่มีเครื่องบินที่จะบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินที่เรามีแล้วนี่มันแปลกมากเรือบรรทุกเครื่องบินของเรานี้ไม่มีอาวุธติดนะมีอาวุธติดกระจอกมากแบบอาวุธหนักไม่มีจะหลวดจะเหลือไม่มีเพราะเราไม่มีเงินซื้อแล้วตอนนี้มันก็ไม่ได้ใช้อะไรอ่ะเอามาเป็นขี้คุยเฉยว่าเรามีเรือบรรทุกเครื่องบินพฤติกรรมแบบนี้ของกองทัพเรือแบบนี้เนี่ยเราจะต้องเอามาพูดคุยกันเลยต้องเอามาพูดในแง่ภาษาชาวบ้านเอามาสับว่าเนี่ยคุณไปทำแบบนี้ประเทศเสียหายแล้วคุณมีเรือบรรทุกเครื่องบินคุณยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วคุณไม่เห็นทำอะไรมันแล้วอยู่ๆคุณจะมาขอเรือบรรทุกเครื่องบินมันไม่อยู่ๆจะมาขอเรือดำน้ำเนี่ยคุณหมายถึงอะไรมีความจำเป็นแค่ไหนแล้วคุณจะเอาเงินจากไหนมาช่วยในการsupport นะฮะอีกอย่างนึงคราวนี้เราต้องอันนี้ผมว่าเราต้องเช็คไปดูว่าไอ้ความคิดที่จะที่เขาซื้อเรือดำน้ำมันมาจากไหนแล้วใครเป็นคนอนุมัติให้ซื้อเรือดำน้ำจากจีนเพื่ออะไรผลประโยชน์มีไหมเราควรจะต้องสืบนะถ้าเป็นรัฐบาลเปิดที่โปร่งใสไม่อยู่ภายใต้ระบบเผด็จการที่เรามีอยู่ตอนนี้เราจะสามารถถามได้นักข่าวจะถามได้แล้วเขาจะโปร่งใสใครโหวต yes ใครโหวตให้ซื้อใครโหวตไม่ให้ซื้อแล้วมีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังไหมเราสืบได้แต่ว่าน่าเสียดายว่าตอนนี้เราอยู่ภายใต้เผด็จการนะฮะคือตอนนี้ประชาชนควรจะมีส่วนที่จะลุกขึ้นมาสู้แล้วลุกขึ้นมาแล้วฮะแล้วก็คือเราไม่ใช่ว่าต่อต้านไม่ซื้อเราต่อต้านให้มันโปร่งใสแล้วต้องตอบคำถามทุกคำถามให้ได้นะก็ขอฝากให้คนไทยคุณสุกิจบอกว่าไม่คัดค้านในการซื้อแต่ว่าให้โปร่งใสถ้างั้นผมก็ขอเสนอว่าคุณซื้อไม่ได้เพราะไม่มีเงินแต่คุณเปลี่ยนมาเป็นเช่ากองทัพอเมริกันในยิ่งใหญ่ขนาดไหนเทคโนโลยีอเมริกันในยิ่งใหญ่ขนาดไหนทุกคนรู้แต่อเมริกันเนี่ยเป็นลูกค้าเช่าเรือดำน้ำในระดับก็อตแลนด์คลาสเอาไปฝึกอยู่ในหลายปีละรวมทั้งดูเหมือนจะเคยไปโชว์อยู่กับประเทศไทยด้วยเป็น
เป็นการเช่าเรือดำน้ำจากสวีเดนไปใช้งานในกองทัพอเมริกันทีนี้ทำไมเราไม่เจรจาขอเช่าเรือดำน้ำจากสวีเดนบ้างเพื่อจะฝึกให้กับฐานเรือของเราเนี่ยให้มีความชำนาญแทนที่จะมาซื้อให้เปลืองเงินหลายหมื่นล้านผมรู้ว่าทางสวีเดนเนี่ยเขาก็สั่งต่อเรือดำน้ำเขาเรียกว่ารุ่น A26อันนี้สั่งต่อแค่2ลำเนี่ยแต่อีก7ปีบริษัทซับเนี่ยเขาถึงจะต่อให้เสร็จนี่หมายความว่า2ลำเนี่ยส่งให้กับรัฐบาลสวีเดนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเหลืออยู่ก็คือว่าเรือในระดับกอตแลนด์คลาสเนี่ยเขาน่าจะให้เราเช่าได้ถ้าเราจะเปลี่ยนนโยบายมาเป็นคนผู้เช่านะฮะขอเช่าเขาแต่คงไม่ใช่รัฐบาลคุณประยุทธ์เพราะรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเขาไม่เจรจาด้วยอันนี้เราก็น่าเห็นใจแต่ว่าในหลักยุทธศาสตร์ถ้าเราอยากจะใช้เรือดำน้ำจริงเราไม่ต้องไปซื้อหรอกครับมาขอเช่าเขาเพื่อฝึกคนของเราอันนี้เป็นไปได้ทางออกอีกทางหนึ่งนะครับในอนาคตไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่รัฐบาลคุณประยุทธ์คงต้องเป็นรัฐบาลเลือกตั้งมาใหม่แล้วค่อยเจรจากันอันนี้ก็เราก็พอจะได้เหตุผลของเรือดำน้ำว่าเราควรจะทำยังไงความจำเป็นมีไหมแล้วจะทำกันยังไงต่อไปก็คงจะได้สาระกันพอสมควรในวันนี้ว่ามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะฮะถ้าไม่โปร่งใสก็เปลี่ยนเป็นเช่านะคุณสุกิจสำหรับวันนี้เราก็เห็นด้วยเอาเรื่องเรือดำน้ำนี่ยุติไว้ให้พี่น้องประชาชนได้ฟังไว้ก่อนเพราะว่าคุณประยุทธ์เองก็คงจะไม่เอาแล้วละตอนนี้พอรู้สึกว่ามันจะถอยกันอยู่เพราะว่ามันมีเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เราจะต้องคุยกันต่อไปว่าในหัวข้อที่2วันนี้เรามีหัวข้อหนึ่งหัวข้อที่2เรื่องสิทธิมนุษยชนตอนนี้มันก็มาคาบเกี่ยวกับการละเมิดในการที่เราผิดอนุสัญญาในการปฏิบัติตัวต่อไอ้โลกผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์ที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยคือเข้ามา300คนประมาณนะครับแต่ทีนี้ว่าเราถูกมหาอำนาจอเมริกาเนี่ยบีบให้เราส่งไปที่ประเทศอื่นไม่ให้ส่งกลับไปจีนอันนี้ก็เป็นไปตามอนุสัญญาของสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ห้ามไม่ให้ส่งกลับไปในประเทศที่ไม่ปลอดภัยหรือส่งกลับในประเทศที่เขาหลบหนีออกมาเราจะส่งกลับไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าเมืองไทยเนี่ยเราแบ่งเหตุการณ์ว่าไอทางตุรกีเนี่ยเขาก็ต้องการให้เราเนี่ยส่งพวกอุยกูร์เนี่ยไปที่ประเทศตุรกีเลยสถานทูตตุรกีทูตตุรกีมาออกหนังสือเดินทางให้เป็นชาวตุรกีแล้วส่งเครื่องบินมารับไปแล้วส่งไปแล้ว170คนทีนี้ทูตจีนก็มาถึงว่าเอาจะส่งไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นพวกที่ก่อวอดเป็นพวกก่อการร้ายมีคดีติดตัวขอให้ส่งกลับไปให้จีนเพื่อลงโทษไทยเราก็ไม่รู้จะทำไงทาง UNSCR เขาบอกไม่ได้ส่งกลับไปจีนไม่ได้อเมริกาก็ไม่ได้วันนี้ก็โดน EU ประณามอีกเราก็เลยแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยเราตัดสินใจว่าเอ๊ะจะส่งยังไงปิดเป็นความลับหมดนะครับแล้วก็ส่งไปจีนส่งเครื่องบินมารับแล้วก็เอากลับไป109คนตรงนี้นะครับที่มันถึงได้เกิดเป็นเหตุที่ทำให้การประท้วงการทุบทำลายสถานทูตกงสุลไทยในเมืองแองการาแล้วก็เกิดเป็นเรื่องเป็นเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนอันนี้เราผิดหรือถูกในขั้นแรกนะครับคุณสุกิจว่าไงครับผมอยากจะพูดอันนี้นิดหนึ่งสั้นๆแบบเร็วๆก็คือในส่วนตัวผมยังเราควรจะไม่มองข้ามปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยที่อยู่ในขณะนี้คือทำไมอยู่ๆเราพูดถึงเรื่องเรือดำน้ำแล้วก็มีคนต้านมากเลยมีคนไทยทั่วประเทศนะฮะคัดค้านมากแล้วอยู่ๆปุ๊บปั๊บก็มีปัญหาทางด้านชาวอุยกูโอเคชาวอุยกูนี่ฮะอยู่ทำไมถึงมีปัญหานี้อันนี้ผมมองถ้ามองทางด้านการเมืองเนี่ยการเมืองฝ่ายที่
ยังสูญเสียแล้วมีถูกโจมตีมากเขาจะถ้าเขาอยู่ในอำนาจเขาจะพยายามจะสร้างเรื่องอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมากบเรื่องที่เขากำลังสูญเสียอยู่มันอาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะพยายามจะสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ว่าเขามันคล้ายๆกับว่าแค่มันสปาร์คขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันคราวนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเขาอาจจะทำผิดพลาดได้แต่ว่าอันนึงอยากให้คนไทยต้องคิดเสมอว่าอย่าลืมเรื่องเรือดำน้ำนะฮะเขาจะพยายามสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อกบเรื่องเรือดำน้ำเราอย่าลืมไม่งั้นเดี๋ยวมันก็แทรกเข้ามา3จุดเดี๋ยวอีกพอเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าว่าอ้าวผ่านไปเรียบร้อยแล้ว 3.6 หมื่นล้านเลยถ้าเกิดทำนองนี้โอเคแต่ขอกลับมาพูดเรื่องชาวอุยกูนะฮะภาษาอังกฤษเนี่ยศัพท์คำนี้เขาอ่านว่าweaker นะมันก็แปลกคือชาวฝรั่งเขาเรียกว่า Uyghurs คนไทยเรียกว่า Uyghur แต่อาจจะไม่รู้ใครถูกใครผิดนะฮะโอเคชาว Uyghur เนี่ยเป็นชาวอพยพที่เขาออกมาเขาอพยพมาเมืองไทยเพราะว่าเขาคือส่วนของเขาเองเขาเป็นส่วนที่อยู่เป็นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของจีนที่เขาถูกกดขี่ข่มเหงมากจีนนี่ชาวฮันเขาเป็นฝ่าย minor เป็นฝ่าย major เป็นฝ่ายส่วนมากเป็นคนส่วนมากเป็นชุมชนส่วนมากเขายกเขาอพยพเข้าไปอยู่ในเขตของคนส่วนน้อยคนอุยชาวอุยกูเนี่ยเข้าไปมากแล้วก็ไปทำลายเศรษฐกิจเขาไปแย่งทรัพยากรธรรมชาติเขาแล้วก็ไปแย่งงานเขาแล้วก็ไปคือตอนนี้ชาวอุยกูที่เคยอยู่ในพื้นที่ของเขาเป็นคนกลุ่มเป็นคนส่วนมากอ่ะเขากลับกลายเป็นคนส่วนน้อยไปละถูกจีนขมือบหมดนะฮะถูกจีนพวกแทนเนี่ยหันเนี่ยขมือบหมดคราวนี้เขาถ้าเรามองกลุ่มคนพวกนี้ก็คล้ายๆกับคนไทยนะเขาก็ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อที่ใช่ประเทศเขาได้เป็นส่วนอิสระภาพไม่อยู่ภายใต้จีนเขามีการต่อสู้คล้ายๆกันกับเรานะฮะเราจะต้องพูดคุยกับเขาคราวนี้คนพวกนี้ถ้าเราจะพูดก็คือเขาเป็นพวกที่ต่อสู้เพื่อให้ได้เสรีภาพสิทธิเสรีภาพในประเทศเขาคราวนี้ถ้าชาวจีนเขาไม่ชอบนี่เขาต้องการคนพวกนี้กลับไปเพื่อที่จะไปเอาเข้าคุกบ้างไปทรมานบ้างไปอะไรบ้างแล้วก็พยายามจะสืบให้ได้ความลับอะไรต่างๆของกลุ่มที่เขาต่อสู้อยู่ทางประเทศไทยเราไม่ควรจะส่งเขาไปเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของมวลชนนะอันนี้มันเป็นสากลเลยทาง UN เขาโกรธมากทางอเมริกาเขาโกรธมากเพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันลักษณะนี้คือส่งไปคุณก็ไม่รู้ว่าจะไปคนพวกนี้จะไปโดนอะไรอาจจะไปตายไปถูกทรมานถูกฆ่าตายทำแบบนี้มันโหดมากแล้วเป็นการกระทำที่ถ้าเป็นรัฐบาลเอกชนเนี่ยเขาจะไม่ทำกันเลยเพราะว่าจะมีคนพูดมากจะมีคนคัดค้านมากแต่ว่าประเทศไทยตอนนี้เรามีรัฐบาลตัวเผด็จการที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาทำอะไรก็ทำตามใจชอบคิดอะไรก็ทำไปเนี่ยทำให้ประเทศชาติเสียหายแล้วคราวนี้มันจะเสียหายไปทางด้านเศรษฐกิจด้วยฮะเพราะว่าทางประเทศอื่นเขาจะบอยคอตเขาจะไม่ซื้อจากประเทศไทยตอนนี้มองจากทางภาคข้างนอกเนี่ยมองจากข้างนอกประเทศเนี่ยประเทศไทยตอนนี้นี่แย่มากมีภาพพจน์ที่สุดเลยสุดโกรสุดจะไม่รู้จะสุดยังไงแบบเราเคยมีปัญหาเรื่องทาสนะแรงงานทาสแล้วก็เรื่องค้าเด็กแล้วก็เรื่องเซ็กส์เรื่องค้าอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องนี้แย่มากครับเมืองไทยโอเคครับตรงนี้กรณีของอุยกูร์มันเพิ่งเกิดมาเมื่อวันพุธในกรณีที่เราลักลอบแอบส่งให้กับประเทศจีน109คนเนี่ยมันก็เลยทำให้พวกอุยกูร์ที่เขาอยู่ในตุรกีที่เขาติดตามข่าวเนี่ยออกมาประท้วงโดยการทุบทำลายสถานกงสุลไทยในแองการาแล้วก็ตอนนี้มันลุกลามใหญ่โตมาประท้วงกันในเยอรมันเบอร์ลินมาประท้วงกันที่สถานทูตไทยสต็อกโฮล์มแล้วก็ตอนนี้ทาง EU ก็เลยออกจดหมายประณามออกไปแล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยผิดละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็เราก็ยังไม่รู้จะแก้วิธีการยังไงคืออันนี้เท่าที่ผมติดตามแล้วก็
วิเคราะห์แล้วก็พยายามดึงจากการต่อสู้ของชาวอุยกูร์ในมณฑลซินเกียงเนี่ยเขาต่อสู้กับรัฐบาลจีนมาโดยตลอดคือประเทศจีนเนี่ยก็เป็นคอมมิวนิสต์เมื่อประมาณในยุคเหมาเจ๋อตงนะฮะ50ปีที่แล้วแล้วก็ถูกประเทศพันธมิตรจะปิดล้อมไอ้การปิดล้อมเนี่ยมันก็ทำให้มณฑลซินเกียงไม่สามารถจะติดต่อออกมาทางโลกตะวันตกได้เพราะว่าเหมือนกับว่าถูกไอ้โลกตะวันตกเนี่ยปิดล้อมโลกคอมมิวนิสต์ทีนี้ว่าจริงๆแล้วมณฑลซินเกียงกับทางด้านประเทศจีนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวเป็นประเทศชาติหนึ่งเดียวคือในจีนเนี่ยมีหลายมณฑลในแต่ละมณฑลก็พูดกันไม่รู้เรื่องละคนละภาษาคนละวัฒนธรรมทีนี้พอมีการยึดอำนาจโดยเหมาเจ๋อตงเหมาเจ๋อตงก็ทำการวิเคราะห์ออกมาว่าจีนเนี่ยมีชนกลุ่มน้อยเผ่าพันธุ์ชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ย56ชนชาติแล้วก็จะให้เผ่าพันธุ์เหล่านี้ปกครองตนเองซึ่งก็รวมทั้งพวกอุยกูร์นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้จะต้องปกครองตนเองในมณฑลซินเกียงแต่ทีนี้ความที่ประวัติศาสตร์ยึดโยงของพวกอุยกูร์เนี่ยเขาเป็นเชื้อสายเดียวกันกับพวกตุรกีแล้วมีความที่จะต้องการสถาปนารัฐขึ้นมาใหม่ให้ชื่อว่าตุรกิสถานอิสตุรกิสถานอะไรเนี่ยคือชาวเติร์กตะวันออกก็คือจะสถาปนามณฑลซินเกียงเป็นรัฐอิสระเป็นประเทศอิสระเช่นเดียวกับประเทศตุรกีคือดั้งเดิมเนี่ยเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่แตกตัวมาจากอาณาจักรออตโตมันซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองที่เป็นอิสลามที่ยุครุ่งเรืองที่สุดเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ของชาวอุยกูร์เนี่ยเขาจะสืบไปได้ถึงปี800คศ800คือมันจะต้องไปศึกษาว่าผ่านสงครามศาสนาสงครามครูเสดที่มีการรบกันระหว่างคริสต์กับอิสลามในปี1000คือระหว่างปี1000ถึงปี1600เนี่ยมันเป็นความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาอิสลามอย่างมากศาสนาคริสต์ซึ่งมีอาณาจักรโรมันซึ่งมีนิกายออร์โธดอกซ์แล้วก็มามีนิกายคาทอลิกแล้วก็มาแตกแยกของความศาสนาโปรเตสแตนต์เนี่ยมาทีหลังแต่ว่าตอนช่วงที่ทำสงครามปี1000เนี่ยเราจำเป็นต้องเข้ามาพูดให้ประชาชนฟังนิดหน่อยก็คือว่าพวกอุยกูร์เนี่ยมันก็เป็นชนชาติอยู่ในกลุ่มของพวกอาณาจักรออตโตมันคือสมัยโบราณเราจะเห็นว่ามันมีอาณาจักรโรมันแล้วก็มาโรมันเสื่อมลงก็เพราะสงครามศาสนาก็มามีการสถาปนาอาณาจักรออตโตมันออตโตมันนี่เป็นอิสลามที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ยุโรปตะวันออกเนี่ยมาจนกระทั่งชายแดนโซเวียตจีนไอ้ประเทศที่เป็นลงท้ายด้วยสตานอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านเปิดแผนที่ดูได้เนี่ยมันจะเป็นอาณาจักรที่ขึ้นกับออตโตมันมาเก่าทีนี้ว่าทางมณฑลซินเกียงเนี่ยมันก็เป็นอาณาเขตหนึ่งที่ว่าพวกเผ่าพันธุ์ที่มาจากอาณาจักรออตโตมันเนี่ยเขาไปมีอิทธิพลอยู่แต่พอต่อมาเนี่ยจีนในยุคราชวงศ์ฮั่นนี่ก็ขยายคือจีนถือว่าทุกอย่างจีนเนี่ยเป็นศูนย์กลางจะต้องขยายเป็นนักรบมาจากมองโกลมั้งอะไรมั้งมารบคือสมัยก่อนนักรบมองโกลเนี่ยมันมีการลบไปมากันเนี่ยแหละคือผัดกันแพ้ผัดกันชนะเพราะฉะนั้นว่ากลุ่มของอุยกูร์เนี่ยพออาณาจักรออตโตมันมันสิ้นสลายไปในตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่เองนะก็สถาปนาประเทศต่างๆเป็นตุรกีเป็นอะไรอันนี้เขาก็คิดว่าเขาจะไปพัฒนาเป็นตุรกีตะวันออกเป็นตุรกิสถานอิสอันเนี้ยมันก็เลยมีการขัดแย้งกับทางรัฐบาลจีนปักกิ่งอยู่ตลอดเวลาในเมืองในมณฑลซินเกียงเนี่ยจะมีการต่อสู้มีการขัดขืนการไอ้ปกครองของจีนปักกิ่งมาโดยตลอดไอ้นี่เป็นมานานแล้วก็คือการที่เขาต้องการจะสถาปนารัฐของเขาเอง
แต่ว่าทางเหมาเจ๋อตุงเนี่ยก็บอกให้ปกครองตนเองชนกลุ่มน้อยให้ปกครองตนเองอันนี้มันก็ยังดีบ้างไม่ดีบ้างจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังขัดแย้งกันมันก็เลยเกิดปัญหาว่าคนอุยกูเนี่ยที่ยังสถาปนาไม่สำเร็จก็ยังเป็นภาษาตุรกีนะครับเขาสามารถพูดเข้าใจกันระหว่างประเทศตุรกีกับประเทศมณฑลซินเกียงเนี่ยโดยคนอุยกูเนี่ยเขายังพูดกันสื่อสารรู้เรื่องแม้ว่ามันจะเป็นภาษาที่แตกต่างกันในโบราณแต่เขามีรากศัพท์ที่มีคนสามารถสื่อสารกันได้เหมือนไทยกับลาวอะไรอย่างเงี้ยหรือทางไทยล้านนากับภาษาไทยของเราปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังสามารถรู้เรื่องกันเพราะฉะนั้นตราบใดที่คนของอุยกูเนี่ยสามารถหลบเข้ามาในประเทศไทยหรือในประเทศใดประเทศหนึ่งในอาเซียนเนี่ยทางสถานทูตตุรกีเนี่ยเขาจะมารับตัวกลับไปอยู่ตุรกีเลยอันนี้มันก็จะต่างกันกับกรณีโรฮิงญามากเพราะว่าอุยกูเนี่ยตุรกียินดีเป็นเจ้าภาพต้อนรับเลยเพราะฉะนั้นพอเราส่งมาให้ตุรกีตุรกีก็โอ้ยินดีสมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกนี่โอ้โหอย่างกับเทพธิดาเลยในการได้รับการต้อนรับจากประเทศตุรกีพวกนี้ก็หนีเข้ามาดูเหมือนจะมาตั้งแต่สมัยท่านยิ่งลักษณ์นี่แหละแต่ว่ามาตัดสินส่งให้ตุรกีไปไม่นานมานี่เอง170คนสถานทูตตุรกีก็ขอบคุณประเทศไทยอย่างมากเป็นมิตรประเทศกันแต่หลังจากนั้นล่ะเกิดเรื่องนะครับเพราะจีนต้องการให้ส่งตัวพวกอุยกูที่หลบหนีออกมาจากรัฐซินเกียงเนี่ยให้เข้าไปรับโทษไปลงโทษบอกพวกนี้มันมีการต่อสู้มีการฆ่าคนที่เมืองคุนหมิงมีเป็นอาชญากรเป็นอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ไทยก็ไม่รู้จะทำยังไงรัฐบาลคุณประยุทธ์ไหนจะต้องการเรือดำน้ำไหนจะต้องการรถไฟไหนต้องการเงินช่วยเหลือซัพพอร์ตจากจีนก็จำเป็นต้องเอาใจจีนประชุมกันในสภาความมั่นคงฝ่ายความมั่นคงเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยในการส่งไปให้จีนแต่ตัวแทนที่มาจากกลาโหมเนี่ยเขาต้องการเอาใจจีนมันก็เลยเกิดปัญหาแตกแยกกันในการตัดสินใจแต่สุดท้ายด้วยความลึกลับซับซ้อนของการตัดสินใจก็ส่งไปให้จีนเนี่ย109คนถึงได้เป็นเรื่องไงเพราะว่าพวกอุยกูที่อยู่ในตุรกีเขาก็ตามข่าวอยู่ทุกวันอุยกูนี่อยู่ทั้งในเยอรมันยุโรปตุรกีเพราะฉะนั้นการที่เขาบุกเข้าไปทำลายทรัพย์สินเอกสารคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยตามที่เราเห็นในทีวีเนี่ยมันรุนแรงมากอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มเป็นการเตือนประเทศไทยว่าคุณดำเนินนโยบายผิดพลาดเป็นบทเรียนที่คสช.จะต้องพิจารณาแล้วการสั่งสอนอันนี้มันยังไม่ยุติเพราะว่านานาชาติเนี่ยรุมประณามรัฐบาลคุณประยุทธ์อย่างวันนี้ก็ออกมาแล้วจากEU ประณามด้วยเพราะฉะนั้นทั้ง UNHCR ทั้งตุรกีทั้งอเมริกาเขาประณามคุณอย่างสาเสียเทเสียเลยคุณประยุทธ์ทำการเอาใจจีนแล้วถูกด่าไปจากทั่วโลกเนี่ยคุณเริ่มแย่แล้วแล้วพวกเราคนไทยเนี่ยรับเคราะห์ก่อนคนไทยในยุโรปเนี่ยจะรับเคราะห์เพราะว่าเราสัมผัสกับคนตุรกีในฐานะที่เราทำงานร่วมกันอย่างในเบอร์ลินเนี่ยถือว่าเป็นหลักเลยคนตุรกีอยู่เป็นล้านคนไทยอยู่ประมาณสักแสนหนึ่งเพราะฉะนั้นว่ามันอันตรายมากผมน่ะเป็นห่วงทุกวันกลัวว่าวัยรุ่นตุรกีกับวัยรุ่นไทยเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปก่อเรื่องกันเพราะฉะนั้นสถานทูตเขาถึงแนะนำว่าอย่าไปชี้แจงอย่าไปอะไรเดินก็ต้องหลบๆไปนะเราก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงแล้วในตอนนี้เพราะนานาชาติเนี่ยลุมด่าประเทศไทยอย่างหนักไอ้ที่ว่าบทเรียนนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการสั่งสอนกันต่อคสช.เนี่ยจะได้รับบทเรียนที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณมีบอกว่ายังกักตัวคนอุยกูร์อยู่อีก60คนไอ้ตรงนี้คุณไม่มีทางเลือกคุณไม่ต้องไปกักอะไรหรอกก็ไม่รู้จะกักเขาเป็นเฉลยหรือเปล่าเพราะว่าทางสถานทูตไทยในประเทศตุรกีเนี่ยคุณก็ต้องเพิ่มรปภ.อะไรมากขึ้นผมดูจาก
ในภาพเนี่ยทางตำรวจตุรกีเนี่ยเขาไม่เห็นห้ามไอ้พวกคนที่เข้าไปทุบตีทำลายก็เลยสงสัยว่ามองดูกันเฉยๆว่าไงคุณสเวนสก้าว่าไงครับพอดีมีเวลาอยู่นิดหนึ่งขอรบกวนพูดเกี่ยวกับเรื่องคุณลินดาเกี่ยวกับคุณลินดานิดหนึ่งครับพี่ที่คุณลินดาเนี่ยเขาที่เขาไปโพสต์ในค่ะFacebook แล้วถูกจับตัวไปคดีเขาเป็นยังไงประกันตัวออกมาแล้วเหรอไม่ให้ประกันค่ะก็อยากจะเรียกร้องให้เพื่อนๆชาวไทยคือช่วยออกมาช่วยเขาหน่อยเพราะว่าเขาคือเขาต้องเป็นแม่ที่ต้องเลี้ยงลูก2คนนะคะคือคดีมันไม่ได้ร้ายแรงเลยแต่การเป็นคดีที่ทางคสช.การเป็นคดีที่ร้ายแรงอะไรถึงขนาดนั้นนะคะก็เลยอยากจะเดี๋ยวนะคะขออ่านคำพูดของที่เดี๋ยวนะร้องเรียนคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.และทหารอันนี้มาจากเว็บของช้างค่ะเรียกร้องให้สิทธิประกันตัวลินดาผู้ต้องหาในคดีโพสต์ต่อพลเอกประยุทธ์เรื่องโอนเงินไปสิงคโปร์จากกรณีศาลทหารไม่อนุญาตให้ประกันตัวลินดาแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาวและลูกชายวัย13และ7ปีซึ่งเธอตกเป็นผู้ต้องหาในคดีโพสต์ต่อใน Facebook กล่าวหาพลประยุทธ์จันทร์โอชาและภรรยาโดยโอนเงินไปสิงคโปร์หมื่นล้านแม้ตำรวจจะไม่ได้คัดค้านประกันตัวแต่และเธอเองก็ยื่นเงินสดเดี๋ยวนะ 100,000 บาทเป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวแล้วก็ตามโดยศาลทหารให้เหตุผลว่าหากปล่อยชั่วคราวอาจเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่การสอบสวนจึงไม่อนุญาตสำหรับลินดาเธอถูกเจ้าหน้าที่ทหารนอกเครื่องแบบบุกจับกลุ่มที่บ้านพักจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่8กค.นี้ไปควบคุมตัวที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์1คืนก่อนนำส่งกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในวันต่อมาตำรวจแจ้งข้อหาว่าลินดากระทำความผิดโพสต์ข้อความดังกล่าวใน Facebook วันที่6กค.เวลา 06.41 น.มีความผิด3ข้อหาคือมาตรา14วงเล็บ2มาตราพรบคอมพิวเตอร์มาตรา116ประมวลกฎหมายอาญากระทำไปกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอันไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือมีใช้เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุดหรือสุจริตเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดจะก่อความไม่สงบให้เกิดในรัฐอาณาจักรโทษจำคุกแล้วก็โมโหนะโทษจำคุกสูงสุด7ปีมาตรา348ประมวลกฎหมายอาญาแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เรื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนคือตื่นตกใจอ่านรายละเอียดประชาไทยนะเราเห็นว่า1การโพสต์ต่อของเธอเบาไม่การโพสต์ต่อของเธอเบาไม่กระทบความมั่นคงสิ่งที่เธอโพสต์ต่อดังกล่าวนอกจากไม่ร้ายแรงหรือกระทบต่อความมั่นคงของรัฐเนื่องจากขณะนี้ 19.00 น.วันที่10กันยา58ข้อความที่เธอโพสต์ต่อดังกล่าวมีผู้แชร์ต่อเพียง50แชร์และ50ไลค์เท่านั้นแล้วซึ่งถือว่ามีผู้รับรู้น้อยรัฐเองก็มีเครื่องมืออื่นแก้ปัญหาเช่นการชี้แจงต่อสื่อมวลชนเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนได้ 2. พลเรือนต้องไม่ขึ้นศาลทหารการนำพลเรือนขึ้นศาลทหารนั้นเป็นสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราวพ.ศ.2557มาตรา4ที่ระบุว่าศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคบรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว
ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้เนื่องจากพันธกรณีระหว่างประเทศที่ระบุไว้ย่อมหมายถึงตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ14วงเล็บ5ที่ไทยได้ให้พันธกรณีไว้ก็ระบุว่าบุคคลทุกคนที่ต้องคำพิพากษาลงโทษในความผิดอาญาย่อมมีสิทธิที่จะให้คณะตุลาการระดับเหนือขึ้นไปพิจารณาทบทวนการลงโทษและคำพิพากษาโดยเป็นไปตามกฎหมายหรือสิทธิที่จะอุทธรณ์การลงโทษนั่นเองซึ่งศาลทหารไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว 3. การไม่ให้สิทธิการปล่อยตัวชั่วคราวหรือประกันตัวนอกจากขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนแล้วยังทำลายหลักประกันความยุติธรรมอีกเพราะเป็นการลงโทษผู้ต้องหาก่อนมีการพิจารณาและยังเป็นการตัดโอกาสลดทอนความสามารถในการต่อสู้คดีของผู้ถูกกล่าวหาเราอาจไม่สามารถรู้ได้เลยว่าผู้ต้องหาที่ถูกขังอยู่หากเธอจะแพ้คดีแพ้เพราะเธอทำผิดจริงหรือแพ้เพราะเธอถูกทำให้ด้อยความสามารถในการต่อสู้คดีเนื่องจากถูกขังอยู่ดังนั้นเราจึงขอเรียกร้องดังนี้ 1. ยุติการดำเนินคดีกับคุณลินดา 2. ยุติการนำพลเรือนขึ้นศาลทหาร 3. หรือขั้นต่ำสุดคือให้คุณลินดาได้สิทธิในการประกันตัวนี่ค่ะก็มีเรียกร้องให้สิทธิประกันตัวลินดาผู้ต้องหาคดีโพสต์ต่อพลเอกประยุทธ์โอนเงินไปสิงคโปร์ค่ะก็นี่คือเว็บไซต์ของช้างค่ะช่วยลงนามกันเรียกร้องให้ช่วยปล่อยตัวให้ลินดาหรือว่าให้ลินดาเขาได้ประกันตัวค่ะก็คือทางเว็บก็โดนด้วยนะคะคือคดีนี้ทางเว็บก็โดนด้วยเพราะบอกเขาบอกว่า อยู่ในเครือข่ายแต่ถ้าประยุทธ์ไม่ได้ทำจริงในฐานะที่ประยุทธ์ไอ้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นคสช.หรือเป็นพวกอะไรอะพวกกบฏความชิบหายแห่งชาติก็ขอให้รับรู้ว่าเราก็คือคนไทยเป็นประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ที่จะพูดหรือสงสัยในการกระทำของประยุทธ์เองคือในเราก็คือคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศที่คือเป็นสิทธิ์ในของคนไทยคนหนึ่งที่สามารถที่จะออกความเห็นได้หรือสามารถที่สงสัยได้ยังไงก็เสียงอันนี้ก็ขอให้ไปถึงไอ้พวกคสช.หรือความชิบหายแห่งชาติด้วยค่ะพี่คือพูดได้มันมีอารมณ์ค่ะพี่ยังอยู่ไหมเนี่ยครับครับยังฟังอยู่ว่าเพราะกรณีอันเนี้ยก็มันเกินไปนะพี่คือมันเกินไปว่าเรื่องที่มันไม่เป็นความจริงก็ไม่เป็นความจริงคือคนเขียนเขาคุณซินดาเนี่ยทุกคนลงความเห็นว่ารู้เท่าไม่ถึงการในการเขียนคือโค้ดต่อไม่ได้เขียนมาเองอาจจะไปก๊อปปี้มาจากไลน์จากอะไรแล้วก็มาเขียนเฉยไม่ได้มีขบวนการใครเป็นเบื้องหลังอะไรอันนี้ทุกคนรู้เดี๋ยวนะคะขอเบรกนิดนึงวันที่ได้อ่านวันที่ได้อ่านลายอันนี้เอ๊ะจำไม่ได้ว่าเอามาจากไหนหรือว่าเห็นที่ไหนจำไม่ได้แต่จำได้ว่าอ่านผ่านตาแล้วก็ในข้อความอันนั้นเขาไม่ได้ว่าประยุทธ์เป็นคนทำจริงหรือโอนเงินไปจริงในข้อความนั้นบอกว่าช่วยกันเอาเช็คด้วยว่าจริงไหมไอ้ตรงนี้จำได้แม่นเลยสุดท้ายของบรรทัดถ้ายังไงก็ช่วยไอ้พวกคสช.หรือไอ้ความชิบหายแห่งชาตินี่ช่วยโพสต์ให้ดูว่าข้อความมันมีว่ายังไงครับค่ะคืออันนี้ไปทำกลายเป็นคดีความมั่นคงซึ่งเป็นการบิดเบือนทางไอ้กฎหมายอย่างรุนแรงละเพราะว่ามันไม่เกี่ยวการเขียนเล็กๆน้อยๆถ้ามันไม่จริงก็แค่บอกว่าไม่จริงคุณประยุทธ์เขาก็บอกไม่จริงคนกลับเชื่อคุณประยุทธ์นะอันนี้เพราะว่าไอ้เงินหมื่นล้านมันไม่จะไปโอนอะไรกันง่ายๆมันมาจากที่ไหนพูดกันเป็นตัวเลขก็เปรียบเสมือนสมัยก่อนที่คุณสุเทพก็บอกว่าโอ้ยมีการโอนเงินมาเป็นหมื่นๆล้านเนี่ยมันมีที่ไหนพูดมั่วกันในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นควรจะพิจารณาคือภายใน
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายเนี่ยไม่ควรจะไปใช้กฎหมายแบบพร่ำเพื่อจนเกินไปเพราะมันจะคลายความศักดิ์สิทธิ์ของตัวบทกฎหมายไปค่ะแล้วพี่แล้วคดีนี้แค่สงสัยอ่ะพี่จับติดคุกกับพี่แล้วทีไอ้พวกที่ไอ้ม็อบกกปสสมัยก่อนนะพี่อืมไอ้นั่นไม่ร้ายแรงกว่าเหรอพี่ยิงตำรวจอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดแล้วทำไมไอ้นั่นไม่ร้ายแรงแล้วแถมคดีอะไรอ่ะยกฟ้องคดีอีกไอ้นี่มันสองมาตรฐานชัดๆเลยเนี่ยอ๋อแน่นอนล่ะถ้าเราต่อสู้สองมาตรฐานเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเป็นพวกนปช.ก็เพราะว่าแกเป็นภรรยาของไก่ย่างนปช.คลองสามมันก็เลยต้องยัดคดีเข้าไปให้มันหนักหน่อยอันนี้เป็นการใช้กฎหมายในการกลั่นแกล้งประชาราษฎรเพราะฉะนั้นว่ามันจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายให้เขาเป็นแม่ลูกอ่อนด้วย2คนมันไม่มีเหตุผลอะไรจะไปจับเขาต้องให้เขาอย่างน้อยที่สุดให้ประกันตัวออกมาก็คดีนี้คือเป็นคดีตัวอย่างคือพวกพี่น้องชาวไทยที่อยู่ชาวไทยเราอยู่เมืองนอกเราก็ได้แค่ส่งเสียงแต่พี่น้องชาวไทยที่อยู่ประเทศไทยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พวกท่านต้องเรียกร้องออกต้องออกมาช่วยเรียกร้องความยุติธรรมถ้าคุณคือถ้ามันทำได้คนหนึ่งคนต่อไปคนที่สองที่สามที่สี่มันก็ยังต้องทำอีกเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นอันที่หนึ่งก็คือนักศึกษาก็ออกมาได้แล้วนี่คดีนี้ก็คือก็คดีของคุณลินดาเนี่ยก็เรียกร้องออกมาเรียกร้องความยุติธรรมกันค่ะเราที่อยู่เมืองนอกก็ได้แต่ได้แค่ออกเสียงได้แค่นี้ค่ะครับงานเลี้ยงยังไม่เริ่มนะจ๊ะ ตอนนี้ยังอยู่ระยะออกแขกค่ะคุณสุกิจว่าไงตอนนี้มีอารมณ์ว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันเป็นแม่คนหนึ่งที่โดนกระทำเหมือนกันก็เลยผมเห็นใจคุณลินดามากแต่ว่าเวลาเราสู้เนี่ยเราต้องสู้แล้วก็เราต้องสู้อย่างมีเหตุผลด้วยนะฮะคราวนี้คุณการที่เขากระทำความเหี้ยมโหดที่เขามีกับคุณลินดาเนี่ยแล้วก็การที่ต้องการจะซื้อเรือดำน้ำโดยไม่ต้องการฟังเสียงชาวบ้านแล้วก็การที่เขามีความเหี้ยโหดส่งคนกลุ่มน้อยอุยกรูกลับไปที่ประเทศจีนเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นแค่อาการที่สอให้เห็นถึงระบบเผด็จการเท่านั้นนะสาเหตุจริงๆก็คือว่าเราไม่มีประชาธิปไตยเราถึงเป็นอย่างนี้ให้ประเทศชาติถึงเสียหายอย่างนี้เอาคนดีๆเนี่ยเอาแม่เขามาจับใส่คุกไปอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่มันเป็นแค่อาการแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับเมืองไทยที่ย่ำแย่เวลานี้ก็คือเหตุผลที่ทำให้พวกเราในต่างประเทศคนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะในอเมริกาผมขอพูดได้ในที่ชิคาโกจริงๆเราต่อสู้มากแล้วก็เรานี่ก็คือเหตุผลที่เราต้องต่อสู้อันนี้ผมอยากให้เมืองไทยเนี่ยทางฝ่ายเราก็สู้นะเราสู้ไม่หยุดรับรองเลยนะแล้วก็อยากให้เมืองไทยสู้แต่ผมก็รู้ว่าเมืองไทยเขาก็สู้แต่ว่าเขาสู้ในส่วนที่เขาจะสู้ได้นะฮะแต่ว่า อยากจะรับประกันว่าเราสู้แน่นอนแล้วก็เราต้องสู้ให้ได้รับชัยชนะแล้วเราต้องสู้ให้ถูกจุดนะอย่าให้เขามาควบคุมการต่อสู้เราได้สู้ให้ถูกจุดถูกจุดก็คือว่าเราต้องสู้เพื่อที่จะไปทำลายเผด็จการถ้าเราอยากได้ประชาธิปไตยนะฮะเราต้องทำลายเผด็จการมีอย่างเดียวถ้าเราอยากได้ประชาธิปไตยเราไปคุยกับเผด็จการเราไม่มีวันได้ประชาธิปไตยครับค่ะแล้วถ้าเราสู้กับเผด็จการเราก็ต้องรู้ว่าเผด็จการระดับไหนเผด็จการที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มันก็มีเผด็จการอยู่เบื้องหลังเผด็จการที่เรากำลังสู้อยู่เราก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะมีอำนาจมืดอยู่ถ้าคุณพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถ้าคุณเข้าใจก็โอเคเราก็รู้กันนะฮะโอเคครับค่ะเดี๋ยวขอพูดนิดนึงคือวันนี้เห็นมีภาพออกมาเกี่ยวกับชาวอุยกูที่อยู่บนเครื่องบินของจีนค่ะเป็นภาพนี้คือคิดว่าทำไมภาพนี้ถึงออกมาสื่อต่อหนังสือพิมพ์จีนออกมาให้ชาวโลกได้เห็นคือเป็นภาพที่ชาวอุยกูโดนผ้าสีดำคลุมหัวและมีทหารจีนหรือตำรวจจีนก็ไม่ทราบคือนั่งคู่ประกบตัวต่อตัวแล้วก็ชุดของชาวอุยกูก็มีนุมเบอร์คือมีเบอร์ติดอะไรอย่างเงี้ยมีถึง70กว่าที่เห็นนะมีก็78ไปแล้วอ่ะทีนี้
คิดดูว่าคนที่อยู่ยุโรปหรือคนชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยคิดดูว่าภาพนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็คิดดูซิว่าทหารไทยเนี่ยจะคิดยังไงในภาพนี้ออกมาเพราะยังไงนะที่ประยุทธ์บอกว่าประเทศจีนขอตัวชาวอุยกูร์กลับไปเนี่ยแต่ภาพออกมามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่นี่คือคนจีนอ่ะเท่ากับว่าหักหลังทหารไทยนั่นน่ะพี่เป็นภาพที่เนี่ยยิ่งตุรกีเห็นภาพนี้ยิ่งแค้นใหญ่เลยเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าชะตากรรมของคุณประยุทธ์แล้วก็พวกเราอันนี้ผมอยากพูดอีกนิดนึงอยากจะพูดให้ผู้ที่ต่อสู้ประชาธิปไตยในเมืองไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะฮะอย่าผ่านเรื่องนี้เพราะว่าชาวอุยกูร์เขาก็สู้เพื่อให้ได้รับเสรีภาพเขาก็คล้ายๆกับแนวร่วมทางสากลของพวกเราต้องเข้าใจเรียนรู้การต่อสู้ของเขาบางคนไทยบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจโดยเฉพาะคนที่อยู่เมืองไทยบางทีก็ฟังเอ๊ะคนพูดนี้มาจากไหนอะไรยังไงพยายามหาเหตุผลแล้วก็หาความรู้ทางด้านนี้นะแล้วเราต้องต่อสู้กับร่วมกับเขาด้วยเพราะเขาเป็นแนวร่วมสากลเพื่อประชาธิปไตยค่ะแต่ว่าหนังสือพิมพ์ที่ประเทศไทยออกข่าวไม่ตรงค่ะออกข่าวบิดเบือนมากเกี่ยวกับเรื่องไอ้ชาวอุยกูร์เนี่ยเมื่อกี้หนังสือพิมพ์บิดเบือนข่าวก็คือหน้าที่ของพวกเราก็นี่ก็คือเหตุผลที่เราทำในสิ่งที่เราทำอยู่คือเรากระจายความรู้แล้วเรากระจายความจริงเราทำกันอย่างหนักแล้วก็มีผลด้วยมีผลสูงไม่งั้นเราก็คงไม่มีการขยายแนวร่วมเป็นแสนแสนและล้านคนในเมืองไทยขณะนี้เวลานี้ผมว่าประเทศไทยตื่นมากในคนในเมืองไทยแล้วก็ความกลัวในอำนาจเผด็จการเวลานี้เรามีลดน้อยถอยลงไปเรื่อยนะฮะคือว่าแต่ก่อนนี่เขาบอก3คน5คนก็จับหมดเวลานี้ผมเห็นก็มีการชุมนุมอะไรก็ตั้ง 2-3 วันก่อนไม่มีการจับแสดงว่าเขาไม่ใช่ไม่อยากจับแต่ว่าอำนาจเขาอ่อนแอลงฮะเขาไม่ความชอบธรรมในการที่เขามาจับเรามันน้อยลงทำให้การต่อสู้เราเข้มข้นยิ่งขึ้นอย่าทิ้งนะฮะอันนี้เราต้องสู้ไปเรื่อยค่ะพี่ไม่ได้สนว่าไงคะฮัลโหลเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงสงสัยสายครับอยู่ครับอ๋อยังอยู่เดี๋ยวยังอยู่ผมปิดไมค์นิดหนึ่งก็คืออย่างนี้ปัญหาอุยกูร์เนี่ยทางคุณประยุทธ์หรือกองเชียร์คุณประยุทธ์เขาจะต้องบิดเบือนแล้วให้ข่าวเท็จเต็มที่เพราะอันนี้เป็นการก้าวทางการต่างประเทศที่ไปเข้าข้างจีนผิดถูกอะไรเราตัดสินอะไรไม่ได้แต่เขาคิดว่าเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากจีนถ้าหากทำความดีส่งคือส่งพวกอุยกูร์ให้จีนตามที่จีนขอร้องแต่ทีนี้มันเกิดผลกระทบชนิดที่ฝ่ายคสช.เนี่ยคาดไม่ถึงว่ามันรุนแรงถึงขนาดนี้และไม่คิดว่าชาวอุยกูร์เนี่ยกับหรือชาวเติร์กเนี่ยมันมีพละกำลังในโลกตะวันตกเนี่ยสูงมากแล้วเพิ่งมารับรู้ในตอนหลังว่าตายแล้วตอนนี้เปิดศึกลบกับอุยกูร์เข้าไปเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่คุณประยุทธ์เป็นฝ่ายที่เลือกคู่ชกของคุณเองคุณชกกับอเมริกาชกกับยุโรปแล้วตอนนี้คุณชกกับอิสลามอุยกูร์เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นคุณจะเหลือพันธมิตรอยู่แค่จีนประเทศเดียวที่จะช่วยคุณหรือไม่เพราะฉะนั้นในสิ่งนี้มันจะตัดสินชะตากรรมของคณะคสช.แล้วก็คุณประยุทธ์เนี่ยว่าจะอยู่ต่อไปได้อีกกี่วันเพราะอุยกูร์เนี่ยเขาจะต้องสั่งสอนคุณบทเรียนสั่งสอนในการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยพวกเราจะต้องติดตามข่าวสารว่าอิทธิพลของอุยกูร์เนี่ยหรือว่าชาวเติร์กเนี่ยไม่ใช่น้อยในสากลเนี่ยเขาดีกว่าประเทศไทยแล้วดีกว่าคสช.แล้วที่มาจากการรัฐประหารอุยกูร์นี่เป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเราเริ่มเสียเปรียบเขาแล้วการที่เราจะต้องถูกลงโทษเนี่ยผมเชื่อว่าอุยกูร์จะทำสงครามสั่งสอนแล้วค่อนข้างจะเร็วๆนี้ครับลบกันทุกวันแล้วครับตอนนี้ไม่มีทางที่ว่าจะหยุดนิ่งเลยแล้วพวกเราที่อยู่ในอเมริกายุโรปจะได้ตามข่าวจากพวกอุยกูร์เนี่ยโดยชัดเจนนะครับพี่มีคำถามค่ะโอเคค่ะ
คุณสุกิจพูดอะไรก่อนก็ได้นะคะนิดเดียว คือผมอยากจะแนะนำท่านประยุทธ์นะฮะแล้วก็พวกรอบๆท่านน่ะเป็นลูกน้องอะไรท่านให้ไปดาวน์โหลดก็ได้นะเขามีหนังสือเป็น PDF file นะฮะเขาเรียกว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยมนุษย์ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนพิมพ์โดยฮะกระทรวงการต่างประเทศไทยเองนะฮะกระทรวงการต่างประเทศประเทศไทยไปดาวเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศนะฮะแล้วก็ไปหาปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งประเทศไทยเองก็ไปลงร่วมด้วยนะฮะร่วมสัญญาด้วยให้เข้าไปอ่านและพยายามทำความเข้าใจนะฮะคือถ้าคุณทำอะไรที่ไม่ตามนี้เนี่ยต่างประเทศเขาเล่นงานคุณแน่นอนแล้วคุณจะมาอ้างว่าคุณไม่รู้ไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลคุณเองอ่ะพิมพ์ออกมานะฮะโอเคครับครับคุณเฟนสก้ามีอะไรต่อค่ะคำถามค่ะครับเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าประยุทธ์ลงจากนายกแล้วก็จะมีทหารพวกใหม่ขึ้นมาอีกเพราะทหารไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งค่ะเป็นไปได้ไหมพี่โอ้คือว่าทหารตอนนี้มันไม่มีเกียรติยศเลยในการที่ผลักดันคุณประยุทธ์เพราะฉะนั้นมันต้องมีทหารอีกพวกหนึ่งมาขอให้คุณประยุทธ์เนี่ยลงจากเวทีได้แล้วเพราะว่าศัตรูทั่วโลกเยอะแล้วก็ทหารชุดใหม่ก็จะขึ้นมาปกครองแทนแต่ว่ายึดอำนาจจากคุณประยุทธ์ทหารคงยึดได้แต่การปกครองหรือว่าการบริหารเศรษฐกิจก็คงไม่ได้ทหารชุดใหม่เนี่ยจะต้องคิดมากว่าจะต้องไม่เสียเปรียบคือจะต้องไม่ทำการยึดอำนาจจริงเสี่ยงจริงเอาคุณประยุทธ์ลงได้จริงแต่ว่าตัวเองรักษาไม่ได้และทหารคนไหนที่เขาจะกล้าทำเขาก็ไม่อยากทำแบบคุณสนธิบุญยกลินเรียกว่าทำไปแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้อะไรได้แต่ทำการรัฐประหารแต่บริหารไม่ได้ทหารทุกคนก็รู้ถึงตัวเองจะพยายามขึ้นมาบริหารก็คงทำไม่เป็นอีกแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีประชาชนที่ต้องจัดการเลือกตั้งคือมีพลเรือนเลือกตั้งขึ้นมาแล้วมีนโยบายมีอะไรขึ้นมาที่จะทำการบริหารประเทศอย่างไรซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ของง่ายครับประชาชนเลยเราจะมองดูอย่างกรณีอย่างพรรคการเมืองเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่รีบร้อนนะผิดวิสัยนักการเมืองมากเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ประชาชนพวกเราเนี่ยแหละที่จะคิดกันยังไงในตอนนี้มันไม่มีทางที่ทหารจะปกครองได้และประชาชนโดยพรรคการเมืองก็ไม่อยากจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ลุมเล้าขนาดนี้มันไม่มีใครแก้ได้ก็ต้องช่วยกันคิดแต่คุณสเวนสก้าคุณสุกิจวันนี้เราต้องฝากให้คุณสุกิจคิดดีกว่าหัวดีกว่าผมอยากจะทิ้งท้ายนิดนึงก็คือว่าปัญหาประเทศไทยเนี่ยเราจะแก้ไขไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีประชาธิปไตยนะมันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยล้มลุกคุกคานแล้วก็เผด็จการเข้ามาเป็นชุดเนี่ยแล้วมันไม่มีการแก้ไขมันเพียงแต่ทำให้ประเทศชาติเสียหายมากขึ้นและประชาชนก็ยากจนลงนะฮะอยากให้ส่วนที่มีความสามารถที่เป็นฝ่ายผู้ปกครองหรือฝ่ายที่คุมอำนาจเนี่ยคิดเรื่องนี้ให้มากๆนะถ้าท่านมองสงสารประชาชนนะเห็นประชาชนเป็นชาติไม่ใช่เห็นอำนาจเผด็จการเป็นชาติท่านควรจะคิดถึงแล้วก็สงสารประชาชนถ้าประชาชนเรามี67 ล้านคนนะมีกว่านั้นอีกแล้วก็มีคนกลุ่มไม่กี่กลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากระบอบแบบนี้นะฮะเป็นทางเดียวที่จะสามารถแก้ไขประเทศปัญหาประเทศชาติก็คือต้องทำให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยนะฮะทำให้เป็นประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยก็เหมือนกับว่าก็มีความหมายเหมือนกับว่าคุณต้องทำลายระบอบเผด็จการไม่ว่าเผด็จการในรูปไหนจะเป็นในรูปในทุนหรือว่าจะเป็นเผด็จการทหารคุณต้องทำลายลงไปแล้วคุณถึงจะได้ประชาธิปไตยขึ้นมาคุณจะมาให้เผด็จการอยู่แล้วจะมาเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆหลอกประชาชนไปเรื่อยๆมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันของที่มีอยู่ทุกวันนี้มันสูงมากและประชาชนก็ได้รับการศึกษาสูงนะฮะแล้วทางฝ่ายเราที่อยู่ต่างประเทศเราก็ให้การศึกษาให้ข้อมูลมากมาย
ท่านคุมไม่ไหวแล้วท่านทำมา10ปีแล้วขอให้หยุดนะฮะขอให้ช่วยประชาชนที่เขามีความเดือดร้อนด้วยนะฮะก็อยากจะทิ้งท้ายว่าอันนี้แต่ว่าอย่างพวกเราเนี่ยสู้ไม่หยุดถ้าไม่ได้ประชาธิปไตยถ้าประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์จากประเทศไทยเราก็จะไม่หยุดนะโอเคครับค่ะก็ขออีกสักเรื่องค่ะคือเรื่องลินดานะคะก็อยากจะฝากถึงทหารนะคะนึกว่าสงสารลูกสาวกับลูกชายเขานะคะพ่อยังเล็กมากอย่างน้อยแม่เขาก็ต้องเลี้ยงลูกค่ะยังไงก็อนุญาตให้ประกันตัวแม่เขาออกมาดูแลลูกเขาด้วยค่ะค่ะครับก็เป็นข้อเรียกร้องแถมท้ายในรายการชีพจรการเมืองในวันนี้นะครับก็ขอให้โลกล้อมไทยครับโลกล้อมไทยนะครับท่านนี่เดี๋ยวเลยตอนที่เราจะจบรายการนี้ผมก็ขอว่าขอขอบคุณคุณสุกิจนะครับวันนี้แล้วขอบคุณสถานีคุณสุนสก้าเจ้าหน้าที่เทคนิคนะครับวันนี้เราก็ได้สาระกันพอสมควรในการที่เราพูดคุยในวันนี้นะครับแล้วเราก็หวังว่าเราจะพบกับโลกล้อมไทยพบกับคุณสุกิจในวันเสาร์เว้นเสาร์นะครับเราก็จะมาพบกันอีกเพราะว่าเราจะพยายามเจาะลึกในเรื่องการเมืองและเรื่องอุยกูร์เนี่ยอย่าลืมติดตามนะครับเพราะว่าพี่น้องคนไทยเนี่ยถามมาช่วยพูดมากๆหน่อยเพราะมันกำลังงงกันอยู่ทั้งประเทศแล้วครับเรื่องโรฮิงญายังไม่เข้าใจเลยนี่มาเรื่องอุยกูร์เข้าไปอีกคราวนี้พวกเราคนไทยในยุโรปในอเมริกาเนี่ยเดือดร้อนจริงนะครับเพราะว่าต้องชี้แจงต่อชาวตุรกีที่ทำงานอยู่ในยุโรปในอเมริกาเนี่ยจำนวนมากเลยโดยเฉพาะคุณสเวนสกาจะต้องเจอตุรกีบ้างนะครับผมก็เจออยู่แล้วล่ะประจำเคยทำงานร่วมกับเขาด้วยซ้ำผมพวกนี้ก็นิสัยดีไม่มีอะไรแต่ว่ามีปัญหาที่เราเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องชี้แจงเขาก็ไม่ทราบว่าสถานทูตไทยกรุงสต็อกโฮล์มเนี่ยเขามีวิธีการชี้แจงยังไงจะให้เราหลบเลี่ยงไม่พูดไม่จาเขามันก็คงไม่ได้จะเอาข่าวหนังสือพิมพ์เมืองไทยหรืออะไรเขาก็มีข่าวโดยตรงของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ขอลาท่านพี่น้องไปด้วยคำถามเป็นการบ้านว่าเราจะแก้ไขปัญหาพวกอุยกูร์เนี่ยอย่างไรโดยเฉพาะคนไทยอยู่ต่างประเทศต้องช่วยกันคิดค้นขึ้นมาว่าถามตอบกันยังไงเพราะเขาอยู่ๆเขาก็มาด่าเราเฉยเลยเนี่ยรู้สึกจะมีคนมาฟ้องผมไว้มันด่าตัวนี้แปลว่าอะไรโดนแล้วเหรอโดนล่าหนึ่งครั้งค่ะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรค่ะพี่เขาฝากอีกนิดนึงคืออีกไม่นานเดี๋ยวเราจะมีรายการสภาประชาชนมานะคะเพราะว่าคือในตอนนี้คือในฟังเพจของสเวนนะคะคือเราประชาชนชาวไทยตอนนี้เราจะต้องมีสภาประชาชนเอาไว้เป็นที่ป้องกันประชาชนค่ะเพื่อว่าต่อไปข้างหน้าเราจะได้เข้มแข็งแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีอะไรมารังแกประชาชนอีกเราจะต้องมีสภาประชาชนเอาไว้ค่ะอีกไม่นานเราจะมีในการสภาประชาชนค่ะอ๋อจะแข่งกับสภาอุยกูโลกใช่ไหมจะแข่งกับสภาของสปช.พี่โอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปพร้อมๆกันนะครับเราก็ได้เวลาพอสมควรก็ขอยุติรายการนะครับโลกล้อมไทยคุณสเวนสกาผมมิตรไนสันและคุณสุกิจนะครับวันนี้เราขอลาไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี